Drive by Jimmy on Happy Time 93.5 HD1. ขอบคุณคนไทยที่มั่นใจในรถยนต์ฮุนไดฉลองยอดจำหน่ายรวมกว่า 20,000 คันฟรีประกันภัยชั้น1และลุ้นรับบัตรของขวัญมูลค่ารวม 400,000 บาทเมื่อซื้อรถยนต์ฮุนไดทุกรุ่นวันนี้และในงาน Motor Expo พบกับฮุนได H1 Series Luxury MPV ตัวจริงที่มียอดจำหน่ายสูงสุดพบกับ Elantra Sport 1.8 GLE รุ่นพิเศษ Motor Expo พบกับดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อฮุนได Veloster โอกาสพิเศษแบบนี้มีครั้งเดียวที่โชว์รูมฮุนไดและในงาน Motor Expo เป็นคนชอบความเร้าใจครับฟังเพลงก็ต้องเพลงร็อกดูหนังก็ต้องแนวแอคชั่นขับรถก็ต้องเร่งเครื่องด้วยแรงเร้าใจและโปรโมชั่นเร้าใจที่สุดจากเชลผมจะพลาดได้ไงที่สุดของความแรงเร้าใจกับรถที่ให้คุณเลือกลุ้นถึง7รุ่นเพียงเติมเชลวีพาวเวอร์ไนโตรพลัสครบทุก 1,000 บาทวันนี้ถึง31มกราคม2558พร้อมรับแต้มเชลคลับสมาร์ทเพิ่ม2เท่าที่ปั๊มเชลทั่วประเทศถ้าคุณเคยได้ยินว่า The New Generation CLS สวยแค่ไหนเทคโนโลยีของ C300 Bluetech Hybrid AMG Dynamic ทั้งซาลูนและ Estate ยอดเยี่ยมเพียงใดนี่คือโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสยนต์กรรมที่เหนือกว่าพบกับ Mercedes-Benz หลากหลายรุ่นพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีลุ้นครอบครอง S300 Bluetech Hybrid AMG Premium ในงาน Motor Expo 30 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคมนี้ณ Impact Challenger Hall 1เมืองทองธานี Mercedes-Benz 6 5 4 3 2 1มาแล้ว6ข้อเสนอแรงสุดเร้าใจออก MG6 วันนี้ผ่อนสบาย 0% นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมรุ่นรับ iPhone 6 90เครื่อง MG6 รุ่น X ฟรีเนวิเกเตอร์ DVD พร้อมกล้องมองหลังสัมผัสยนต์กรรมอังกฤษได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่านพบกับนวัตกรรมน้ำมันเครื่องล่าสุดจากเชลล์ด้วย Pure Plus เทคโนโลยีพัฒนาจากก๊าซธรรมชาติสู่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์บริสุทธิ์เกรดพรีเมียมช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งเดียวจากเชลล์ที่สุดของความสะอาดเพื่อเครื่องยนต์ของคุณใหม่เชลล์ Helix Ultra พร้อม Pure Plus Technologyนี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบปะยังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life Drive by Jimmy สนับสนุนโดย Shell V Power Nitro Plusสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังในเย็นวันเสาร์ครับ16นาฬิกากับ12นาทีกลับมาพบกับรายการ Drive by Jimmy นะทาง Happy Time 93.5 HD1 ครับสัปดาห์นี้ยังคงเป็นผมนะครับโคดรายเวอร์เมธีเตชะชัยวงศ์แต่ว่าดรายเวอร์เปลี่ยนไปนะครับคุณจิมมี่บินไปซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปลงหลักปักฐานที่นั่นนะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้ครับมีดรายเวอร์คนใหม่นะครับซึ่งคนที่เป็นแฟนๆของ headlightmac.com ก็จะคุ้นเคยดีนะครับสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับนะครับในนามของหนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บ headlightmac ในนั้นตอนแรกใช้ชื่อ Commander Cheng แต่เดี๋ยวนี้เป็นชื่ออะไรนะก็เรียกพันสวัสดิ์ไพฑูรย์พงษ์หรือเรียกแพนก็ได้ครับโอเครู้สึกว่าสมัยนี้เป็น Commander Cheng แล้วไม่ค่อยเวิร์กโอเคเรียกคุณแพนดีกว่าสั้นดีนะฮะโอเคนะครับเรามาเจอกันสัปดาห์นี้นี่ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับในการจัดรายการวิทยุนะครับถูกต้องครับผมแต่ว่าครั้งที่แล้วที่จัดเนี่ยมันก็8ปี9ปีแล้วเนาะนานมากนานมากจนจำไม่ได้แล้วเข้ามาเห็นแผงควบคุมมีตอนแรกตกใจว่านี่สถานีวิทยุหรือเครื่องบินกันแน่โอเคนี่กัปตันนะครับนี่เป็นผู้ช่วยกัปตันไม่วันนี้คุณเมธีต้องเป็นกัปตันผมขอเป็นผู้ช่วยดีกว่าอ้าวไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นเครื่องบินอันนี้เราจะคุยกันเรื่องรถนะครับเพราะฉะนั้นเราคุณแพนก็จะเป็นไดรเวอร์ผมจะเป็นโคดรายเวอร์ได้ครับ ครับโอเคนะแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังเปิดรับคำถามคุณผู้ฟังเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นใน SMS นะครับ4689935
แล้วก็มีในเว็บบอร์ดของheadlinemac.com นะครับรวมถึงใน Facebook ของรายการFacebook ของ Headlinemac ด้วยถูกต้องมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันในชั่วโมงหน้านะครับแล้วก็3ช่วงที่เรายังนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มต้นกันด้วยช่วงแรกกันก่อนคือ Drive the World ครับแล้วครับ Drive the World นะจะไม่พูดเรื่องนี้ก็คงจะกระไรอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะไปเดินขาลากกันมาตลอดทั้งวันก็คือมากรรมยานยนต์ครั้งที่31 Motor Expo นะฮะครับโอเคครับเมื่อวานนี้คุณแพนก็ไปเดินมาเหมือนกันใช่ก็ไปเจอคุณเมธีในงานเราไปเจอกันที่บูธไหนได้เดี๋ยว Ford อ๋อ Ford ใช่ๆเราวางแผนจะไปเปิดผ้าคลุม Mustang กันก่อนนะครับก่อนที่เจ้าภาพเขาจะเปิดงานใช่แล้วพอไปถึงปุ๊บกะว่าจะต้องเห็นอะไรแน่ว่ามีผ้าคลุมปุ๊บส่งแบบนี้นึกได้ประโยคเดียวหนึ่งว่าไม่รู้เลยว่านั่นน่ะรถอะไรมันอาจจะเป็น SUV พันใหม่ของ Ford ก็ได้ที่เป็น SUV เตี้ยๆลำๆแต่มันเตี้ยมากเลยเราบอกไม่รู้นะก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถ SUV ที่คันมันต้องสูงสูงสง่านิดนึงใช่อันนี้มันเตี้ยๆนะครับว่ามันเตี้ยๆตะคุ่มแปลกๆแต่สุดท้ายแล้วก็คือทางบูธเขาก็บอกเราเนี่ยว่าเป็น Mustang นะแต่ว่าอาจจะต้องรอพิธีเปิดนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องนี้นิดนึงว่าเอ้ยสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ยี่ห้อ Mustang เนี่ยนะมันเป็นรูปม้าใช่ป่ะโลโก้เป็นม้าเป็นม้ากำลังวิ่งนะใช่แต่ทีนี้ผมก็จะสับสนไงตอนเด็กๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่สับสนระหว่าง Mustang กับ Ferrari เอาคุณสับสนด้วยเหรอใช่ผมสับสนนะครับคุณแทนตอนเด็กๆนี่ชอบ Ferrari หรือชอบ Mustang มากกว่ากันเอาจริงๆนะไม่ชอบทั้งคู่ผมเป็นคนชอบสัตว์ที่มีเขาอ๋อไม่ใช่ควายนะครับผมหมายถึง Lamborghini แต่ว่าทีนี้ผมบอกเห็นคุณเมธีบอกว่าคุณเมธีสับสนเรื่องโลโก้ม้าระหว่าง2ค่ายใช่ๆมีวิธีจำง่ายๆคือถ้าเป็น Mustang มันจะเป็นม้ากำลังวิ่งอ๋อฮะแต่ถ้าเป็น Ferrari มันจะเป็นม้าพยศม้าพยศกำลังยืน2ขายืน2ขาใช่ๆตอนโตถึงรู้ไงตอนเด็กๆยังแบบเหมือนที่หนังจีนพูดอ่ะเด็กโง่นี่หนังจีนเหรอหนังจีนมันชอบพูดไงตายแล้วผมนึกว่านี่ผมนึกคำว่าเด็กโง่นี่มันเกิดมาจากไทยอ๋อเป็นหนังจีนภาคไทยนั่นเองใช่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 เขาชอบพูดไงเด็กโง่อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็หัวเราะอย่างงี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับก็เมื่อวานนี้งาน Motor Expo นะครับรอบสื่อมวลชนก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับพวกเราก็ไปเดินกันมาต้องบอกว่าเกือบทุกบูธเกือบครบเลยแหละเกือบครบนะครับแล้วก็แฟนๆของ Headline Mac นะก็คงจะเห็นบทความแล้วครับที่คุณแพนเขียนเอาไว้นะครับหลังจากที่เมื่อวานตะลุยเดินกันมาตลอดทั้งวันเราจะไปไล่ดูกันเลยไหมฮะได้ครับว่าแต่ละบูธเนี่ยนะครับมีไฮไลท์มีทีเด็ดอะไรกันบ้างที่เราไปเก็บเกี่ยวกันมาเราจะเริ่มต้นยังไงดีไล่ตามบริษัทหรือตัวอักษรตามบทความไปเลยก็ได้พวกผมเรียงว่าเป็นตัวอักษรตามตัวอักษรละกันได้ฮะตัว A นี่ไม่มีใช่ไหมตัว A Audi ไม่เห็นนะไม่มาเนาะฮะไม่มานะครับเราไม่เห็นงั้นเราต้องเรียงที่ตัว B แหละนะฮะ B คืออันนี้ผมจัดคู่ไว้คู่กันBentley กับ Porsche ใช่เพราะว่าผู้แทนจำหน่ายครับเป็นเจ้าเดียวกันใช่ครับ Bentley มันมีอะไรเด็ดเนาะครับวันนี้ในรอบสื่อมวลชนนี้เอามาโชว์อยู่2คันนะครับครับก็คือคันหนึ่งเป็นตัวที่เราน่าจะเห็นมาหลายครั้งแล้วล่ะเพราะมอเตอร์โชว์ที่แล้วก็ออกมาก็คือ Bentley Continental GT V8 เป็น GT V8 ครับพักหลังนี่คือเขาเหมือนกับเขาจะเน้นเครื่อง V8 ตัวนี้มากกว่าตัว W12 สิอีกนะเพราะว่าถึงจะ8สูบถึงจะ 4,000 cc แต่มันก็มีเทอร์โบคู่นะมาก็ออกมา507แรงม้านะครับเยอะมากเหมือนกันแต่ไอ้คันข้างๆเนี่ยครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็น Bentley Mulsanne ตัวท็อปเนี่ยแต่พอเดินดูใกล้เอ้ยมัน Mulsanne ไม่น่าใช่ทรงนี้นะพอดูทีอ้าวนี่มัน Flying Spur นี่นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ย Continental กับ Flying Spur จะมีทั้งเครื่อง V8 กับเครื่อง W12 สูบให้เลือกนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากได้แรงเงียบนุ่มไป W12 แต่ถ้าชอบแบบคำรามดุดันแบบฮอตรอดเนี่ยก็ V8 เลยนะฮะก็บูธนี้ไม่ได้มีแค่ Bentley นะครับมี Porsche ด้วยแต่ว่าครับ Porsche ไม่มามีเขาบอกอย่างนี้ครับ
วันที่เราไปดูเนี่ยจะยังมีแต่พวกคาเยนพวกมาคานครับบ็อกสเตอร์รถรุ่นหลายอันที่ขายอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าวันที่6ธันวาคมนี้เนี่ยจะมีมาเพิ่มอีกรุ่นคือคาเยน SE Hybrid โอ้ถูกต้องนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นสื่อมวลชนแล้วก็เมื่อวานไปดูแล้วไม่เห็นคันนี้ก็ต้องไปรอดูหลังวันพ่อ1วันนะฮะครับโอเคครับนั่นคือหมวด B นะครับยังไม่หมดนะหมวด B นอกจากเบนลี่แล้วยังมีบูธที่คุณแพนบอกว่าอยากจะเขียนเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เขียนเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้บอกว่ารถในบูธมีอะไรบ้างเนี่ยฮะผมเขียนบทความนี้บทความเดียวคนก็อ่านไม่จบเพราะนั้นก็จะยกมาเฉพาะที่เป็นไฮไลท์สำคัญบูธที่ว่านี้ก็คือ BMW กับ Mini ครับนะครับเขาจะอยู่ข้างกันตลอดใช่เพราะว่าตัวแทนจำหน่ายบ้านเราเนี่ยเจ้าเดียวกันใช่ครับไฮไลท์ของงานนี้ก็คือตัว BMW X6 X Drive 30D ซึ่งครับรู้สึกว่าเราเปิดตัวเร็วกว่าอังกฤษอีกนะอังกฤษเขาบอกว่าอังกฤษจะเปิดตัวในเดือนธันวาคมเราพฤศจิกายนเราเปิดตัวแล้วนะครับของจริงจะบอกได้ว่ารูปทรงนั้นน่ะเอกลักษณ์จะคล้ายๆกับX6 เดิมที่มาดคือฉันไม่แคร์สื่อฉันไม่แคร์ใครครับตัวบึกๆแต่ว่าท้ายเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้ลาดลงนะดูมีความอ่อนช้อยขึ้นเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยภาษาง่ายๆเขาเรียกว่าท้ายมันดูจำบะไปมันดูแบบเหมือนกระดองเต่าไปนิดนึงนะมันดูแบบบึกบึนเหมือนข่มคนอื่นบนท้องถนนเขาเลยบอกอยากให้มันแบบดูมีความอ่อนช้อยขึ้นบ้างแต่มันก็ต้องมีความบึกๆอยู่นะครับสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาที่เป็นอย่างที่เห็นก็คือหลังคาท้ายนี่จะลาดครับลาดลงแล้วก็เนื้อที่เฮดรูมหลังก็จะน้อยลงนิดหน่อยแต่คนซื้อ X6 ส่วนมากคิดว่าไม่แคร์ครับครับโอเคฮะนั่นก็คือตัว X6 ใหม่นะครับเป็น X-Drive 30D นะครับ M แต่ง M ชุด M มาด้วยนะครับเป็นชุด M ด้วยช่วงล่างก็เป็น Adaptive M นะครับอ่าฮะโอ้โห60นะครับ60เรียงเทอร์โบ218แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะครับรถคันนี้เนี่ยคือถ้าให้คุณเมติจัดว่า X6 เป็นรถประเภทไหนคุณเมติจะเรียกมันเป็นอะไรผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันผมไม่รู้จะเรียกไง BMW เขาบอกว่านี่มันคือเป็นไม่ใช่ SUV นะเขาเรียก S อะไรนะ SAC SAC Sport Activity Coupe ผมก็นั่งคิดอยู่ Sport เดี๋ยว Sport ตรงไหนวะทรงมันไม่ Sport Activity พอเข้าใจส่วน Coupe นี่อ่ะควรยังไงสรุปก็คือมันผสมระหว่าง SUV กับ Coupe กับ อะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้คำจับความใหม่สำหรับประเภทนี้นะฮะ Cross over and over and over and over again ผสมกันไปเรื่อยๆแล้วโอเคใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเอาว่าไป M3 เอ้ยไม่ใช่ X3 ก็มา Minor Chain X3 อันนี้เป็น Minor Chain นะครับเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่แล้วก็จะมีเครื่องยนต์2รุ่น Twin Power Diesel ครับ 2000cc แล้วก็เบนซิน 2000cc Turbo ราคาขายเริ่มต้นที่ 3.099 ล้านบาทนะครับแต่ถ้าจะเอาออปชั่นครบกับเครื่องดีเซลต้องเป็นรุ่น 20D Highline ราคา 3.499 ล้านบาทครับแล้วก็มีตัวซีรีส์4โอ้โหตัวนี้เป็นไงคุณเมธีเห็นแล้วชอบไหมก็จริงๆแล้วส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบรถสปอร์ตไม่ได้ชอบรถคูเป้อะไรมากแต่ตัวนี้แบบเห็นแล้วแบบละลายจริงๆมันละลายนะเพราะว่าชอบหน้าตามันก็จะคมเข้มดุดันนะฮะแล้วก็ส่วนทรงเนี่ยหลังคามันจะหน้าจดท้ายเนี่ยโอ้โหมันลาดสวยงามมันทำให้เห็นผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับ Ascot Innova กับ Mazda Kronos 5ประตูจากยุค 90s ครับมันสวยมากนะมันสวยมากแล้วสวยตัวคือมันเป็นส่วนผสมระหว่างมันเป็นรถสปอร์ตมันจะไม่เชิงสปอร์ตซะทีเดียวคือส่วนตัวแล้วผมจะไม่ได้ชอบรถสปอร์ตชอบรถแบบบ้านๆนี่แหละแต่คันนี้ก็คือมันเป็นเหมือนเป็นส่วนผสมระหว่างความเป็นสปอร์ตกับรถบ้านก็ได้ใช่มันลงตัวมันเป็นว่ากันในแนวศิลปะมันเป็นเส้นสายที่ก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนทางจิตใจครับคุณคิดดูดิผมนั่งดูนั่งจริงนะผมนั่งแล้วผมนั่งดูจริงอะไรทำให้รถคันนี้มันดูเด่นผมรู้สึกว่าเวลาดูมันเนี่ยมันเหมือนกับแมวเตรียมตะคุบเหยื่อรูปทรงมันมีมัดกล้ามันพร้อมมันจะกระโจนแล้วนะรุ่นที่มาขายนี่ก็เป็นตัว 428i ครับครับ2000cc 218แรงม้าแต่ขอโทษฮะวิ่งยังกับ250ม้าครับ4ล้าน6โอ้เนี่ยนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็มีเดี๋ยวนะ i8 ก็ยังมานะถูกต้อง i8 ก็ยังมานะครับหลังจากที่
เอ๊ะเขาโชว์มากี่ครั้งแล้วนะครับครั้งเดียวหรือสองไอ้8นี่ครั้งที่แล้วมาโชว์ตัวยังไม่บอกราคาแต่ครั้งนี้มาโชว์ตัวและประกาศราคาแล้วว่าถ้าคุณต้องการซุปเปอร์คาร์แนวใหม่นี้คุณเตรียมตังค์ไว้ 11,899,000 บาทครับผมโอ้ไม่น้อยเลยนะครับอ่ะนั่นก็คือ BMW นะครับแล้วก็ข้างๆกันนะคือมินิ5ประตูครับลองเข้าไปนั่งยังครับมินิ5ประตูเรียบร้อยครับคือถ้าให้นั่งหน้าเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใครผมนั่งบ่อหลังเนี่ยเราเลิกคบกันดีกว่านะครับคือจุดประสงค์ของการสร้างมินิ5ประตูมาเนี่ยเพื่อให้มันมีความอเนกประสงค์มากกว่าเดิมในการขนถ่ายของครับผมคิดว่าพวกพี่น้องชาวศิลปากรน่าจะชอบนะรถแบบนี้สไตล์มันใช่แล้วก็อรรถประโยชน์มันดีขึ้นแต่ถ้าจะคิดว่าเบาะหลังมันจะกว้างแบบนิสสันพาวซ่าเนี่ยคุณกลับไปคิดใหม่แล้วคิดมันใกล้เคียงนิสสันจุกมากกว่าแต่เมื่อกี้เดี๋ยวนะเราข้ามรถไปรุ่นหนึ่งป่ะเดี๋ยวนะข้ามที่ BM อ่ะอ๋อใช่จะบอกว่าอ๋อคนรักความแรงนะครับใครก็ตามที่พูดภาษาเดียวกับผมอย่าลืมไปแวะบูม BM แล้วชม BM นั้นอยู่ M4 Coupe มาแล้วนะครับ เครื่อง Twin Turbo 400สำเร็จแรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรนะฮะถ้าเครื่อง 2JBO โรงงานมาเจอนี่คือยกมือไหว้ก่อนปล่อยผ่านนะฮะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมไว้ 4.1 วินาทีโอ้เกียร์ DCT คลัชคู่7จังหวะและถ้าคุณต้องการคุณซื้อได้นะครับโอ้ราคาไม่แพงเลยครับครับ10ล้านมีทอนครับทอนเท่าไหร่10ล้านมีทอนทอนกี่พัน 1,000 บาทครับคือสำหรับเศรษฐีนี่คือจิ๊บๆนะคนเป็นเศรษฐีนี่เห็นราคานี่คือจิ๊บๆนะฮะเหมือนถอนขนนักแข้งมา1เส้นแล้วก็ปล่อยไปได้นึงแต่ถ้าเป็นพวกเรานี่ทำงานมาทั้งชีวิตยังได้ไม่ถึงครึ่งนึงของคนนี้นี่คือถ้าเป็นเศรษฐีคือใช้ดอกเบี้ยซื้อนะฮะใช่โอเค BM ครบนะ BM ครบแล้วแล้วก็มินิก็ตัวที่มาใหม่ก็มี5ประตูนี่แหละแต่มันจะมีหลายเครื่องยนต์อ๋อใช่แล้วเราจะเลือกเบนซินก็มีดีเซลก็มีครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะคูเปอร์ธรรมดาคูเปอร์ดีคูเปอร์ SD แล้วก็มี S Hatch 5 Door ใช่คือตัวเนี้ยมันจะมีเป็นเครื่องยนต์เนี่ย4เครื่องยนต์ก็คือเบนซินก็มีตัวแรงน้อยกับแรงมากดีเซลก็มีตัวแรงน้อยกับแรงมากโดยถ้าเป็นตัวที่น่าจะถูกใจนักเลงรถชาวไทยมากที่สุดเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวมินิ Hatchตัว Cooper S ซึ่งเป็นเครื่อง 2,000 cc 4สูบ192แรงม้าครับโอเคนั่นคือมินินะฮะมินิก็มากับ5ประตูส่วนเชฟโรเลตก็ไม่มีอะไรใหม่นะเชฟโรเลตเขาเรียกว่าไงดีครับจับดาราคนเดิมมาแต่งหน้าทาปากใส่วิกผมใหม่ครับแคปติว่าสปอร์ตเอดิชั่นเพิ่มความเป็นสปอร์ตด้วยชุดแต่งและระบบสมาร์ทคีย์ระบบสมาร์ทคีย์ที่เขาเขียนว่าเป็นระบบPEPS นะถ้าผมจำผิดเป็นเขียน PEPS ตอนแรกผมตกใจระบบอะไรวะระบบเบปซี่ไม่มีผมต้องขยี้ตอนตีสามผมต้องขยี้ตาอ่านเนี่ยอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อ PEPS นะมันเป็นระบบอัจฉริยะอย่างงู้นอย่างงี้พอสุดท้ายผมอ่านไปเสร็จผมตีความนะคุณเมธีครับก็สมาร์ทคีย์นั่นแหละโอเคง่ายๆเข้าคีย์เลสเอนทรีเนี่ยแหละง่ายๆไม่ต้องมาเรียกกุญแจเป๊ปซี่กุญแจอะไรอย่างนี้หรอกเขามีสับแสงของเขาใช่เครื่องยนต์ก็เหมือนเดิม 2.4 ลิตรเบนซิน167แรงม้ารองรับ E85 และดีเซลเทอร์โบ163แรงม้าเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับในบูชเชฟโรเลตก็คือ Trailblazer ครับเป็นชุดแต่ง Urban Package ใช่มีพวกจอพวกเครื่องเล่น DVD สำหรับคนนั่งหลังและคันที่โชว์อยู่บนแท่นเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น Trailblazer SVP ราคา 1.365 ล้านบาทรอ20นิ้วชุบโครเมียมนะครับอเมริกันมากครับแล้วก็ Sonic My 2014นี่มี DRL ด้วยใช่ครับผมนะฮะก็ว่ากันไปส่วน Citroen นะครับ C5 Dieselโอ้โหเดี๋ยวไอ้นี่มันโชว์มานานมากแล้วใช่คือบุ๊ตตอนนี้เหมือนกับยนต์กิจก็ไม่มีอะไรใหม่ยังไม่มีอะไรใหม่ผมกำลังคิดอยู่ว่ามันมีสภาพเหมือนกำลังรออะไรอยู่หรือเปล่า คือคุณเป็นท้องทะเลที่เงียบสงบรอสึนามิหรือเปล่าน่าติดตามคือคงานนี้ไม่มีอะไรใหม่แต่ไม่ได้แปลว่าผมไม่มองคุณนะผมยังติดตามคุณอยู่แต่ C5 นี่เป็นรถที่สวยมากนะครับใช่นี่คือเหมือนรถต้นแบบเลยคุณเมธีว่าไหมฮะคือ C5 นี่เป็นโดยส่วนตัวเคยใช้ซีตองเลยชอบอ๋อเหรอ คุณเมธีเคยใช้ซีตองตัวไหนฮะตัว AX AX
ไอ้รถเครื่อง 1.4 ลิตรพันหายากขนาดนั้นนะใช่แล้วสมัยนั้นมันจะมาเป็นซีตรง AX นะแล้วก็เป็นประโย205อ่าใช่มันเป็นฝาแฝดกันมันใช้เครื่องด้วยกันใช่แล้วดูหน้าตามันเนี่ยมันไม่น่าจะขับดีเลยบอกว่าเป็นนั่งหูนี่เหรอว่าช่วงล่างรถเล็กเข้าโค้งดีมากนะครับผมเคยขับจากโคราชกลับมากรุงเทพนะฮะก็แบบเข้าโค้งดีมากชอบมากครับแต่ก็คือปัญหาอย่างเดียวคืออะไรหายากอ๋อจริงๆพอดีพอมีซ่อมได้ ถ้าทุกวันนี้ยังมีอยู่ผมอาจจะเชียร์ให้เก็บไว้ใช้ได้ใช่ไหมขายไปแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ผ่าน 100,000 กิโลเมตรมานี่ซ่อมสะบัดเลยอ๋อใช่ก็นะแล้วรุ่นนี้คุณเมธีเคยมีโอกาสเอามาวิ่ง3ล้อมั้ยฮะมันไม่มีไฮดรอลิกรุ่นนี้ไม่มีไฮดรอลิกอันนั้นไงผมเลยอยากรู้ว่ามีเคยมีโอกาสไปวิ่งบ้างไหมไม่เคยผมรู้ว่ามันไม่มีผมเลยถามไงมีโอกาสไหมถ้ามีเนี่ยผมจะแบบโอ้มันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับไม่มีไฮดรอลิกก็วิ่ง3ล้อได้นี่ตัวใครตัวมันโอเคขั้นต่อมาเดี๋ยวนะอันนี้เขามีมาขายของด้วยเหรออันนี้เป็นBFSK หรือตรงฟงซึ่งผมเรียกว่าดองเฟงมาประมาณ2ปีจนกระทั่งต้องมีคนบอกว่าเรียกว่าตรงฟงก็จะเป็นคล้ายๆกับรถกระบะพาณิชย์นะครับแล้วก็ความน่าสนใจก็คือเขาจะเอารถเนี่ยมาตกแต่งให้มันเหมือนกับรูปแบบที่สามารถจะนำไปใช้ในการขายของได้เลยขายของเป็นพวก SME ใช่นะอย่างคันที่เขาเอามาโชว์เนี่ยก็เป็นร้านกาแฟนะครับเขาให้ชิมกาแฟไหมฮะผมไม่ได้ชิมกาแฟตอนนั้นนะถ้าผมรู้ว่ามีผมก็คงเข้าไปโอเคก็เจ้านี้เขาก็ชัดเจนในแนวทางการค้าขายนะดีครับเพราะว่าเป็นการปรุงแต่งตัวผลิตภัณฑ์ให้สามารถให้ลูกค้าสามารถรับรู้ได้เลยว่าในชีวิตจริงมันสามารถทำอะไรได้บ้างเออโอเคนะครับมันพุชออกมาแล้วใช้ได้เลยนะครับติดแก๊สด้วยนะฮะใช่โอเคครับอีกบูธนึงครับที่เราเมาส์กันไปตอนต้นรายการนะครับก็คือ Ford นะครับFord นี่ก็ตอนแรกก็คิดว่า Everest จะเอามาโชว์ใช่ผมเตรียมคาดหมายไว้แล้วว่าเราจะได้เจอ Everest แน่ๆครับแต่สุดท้ายไม่มาไม่มาแถมทำไมวันนี้ Everest ของเรามันดูเตี้ยๆวะ Everest ที่อยู่ใต้ปะคลุมมันดูเตี้ยๆพิกลสุดท้ายไม่ใช่นะฮะสุดท้ายเป็น Mustang นะฮะแต่ว่าเขามีเดี๋ยวนะฮะเขามีเขามีไอตัว Ranger Minor Change มาป่ะครับอันนี้ผมเดินไม่ทั่วจริงผมก็เดินผมเดินดูหมดแล้วนะฮะคือเห็นไหมมันก็ไม่เห็นนะฮะคิดว่าวันนี้รอบสื่อเนี่ยที่โชว์เนี่ยก็จะหลักๆก็จะเป็นรถที่อยู่ในไลน์อัพเช่น Focus ครับ Eco Sport แล้วก็ Ranger ก็ผมดูหน้ามาแล้วมันก็ยังเป็นหน้าแบบเดิมที่เราคุ้นเคยกันมานะครับหน้าเดิมนะฮะแล้วก็รถคันอื่นๆที่อยู่ใน Product Line Up ก็มากันหมดใช่ครบถ้วนก็ไม่มีอะไรใหม่ข้ามไหมฮะข้ามไหมมันก็มีแต่ Mustang ที่มาโชว์เนี่ยแหละอ๋อเหรอจะพูดถึงมันหน่อยไหมจะบอกว่าหน่อยว่า Mustang เนี่ยนะตัวที่มาโชว์นี่ครับจะเป็นตัว 2.3 EcoBoost 2.3 ลิตรเทอร์โบ310แรงม้าครับผมถามเจ้าหน้าที่ของ Ford ที่อยู่แถวนั้นว่าอันนี้จะเอาเข้ามาขายไหมครับผมถาม2คนนะคนหนึ่งผมได้คำตอบประมาณว่าไม่อ่ะคือใส่หน้าแล้วก็แบบมองว่าประมาณว่าไม่อ่ะผมก็โอเคครับคือถ้าเป็นเพื่อนกันก็บอกบ้าเหรออีกคนนึงแต่อีกคนนึงเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็กำลังศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ซึ่งมันก็เป็นคำตอบคลาสสิกกันแหละแต่เท่าที่รู้ก็คือมีการทำเซอร์เวย์อย่างจริงจังในการสอบถามคนทั่วไปที่ผ่านเข้ามาดูว่ารู้สึกยังไงกับดีไซน์ของรถแล้วก็รถคันนี้ควรจะราคาเท่าไหร่ครับผมก็เลยผมโดนถามไงว่ารถคันนี้ควรจะกับเท่าไหร่ผมก็เลยถามกลับไปแล้วคุณจะจูนเครื่องให้มันลงมาต่ำกว่า220ม้าไหมล่ะหรือคุณจะปล่อยไว้300กับม้างี้คำตอบผมมันจะต่างกันคนทำเซอร์เวย์อึ้งฮะคือไม่รู้ว่าไม่เป็นเลยว่าไอคนนี้เขาพูดถึงอะไรวะผมก็เลยแบบเอางี้แล้วกันถ้าราคาต่ำกว่า3ล้านได้ผมจะกรี๊ดแต่ถ้าคุณขาย4ล้านนะผมว่าผมก็คงปล่อยผ่านบอกเขาไปอย่างนี้ครับไอตัวมาโชว์นี่ยังพวงมาลัยซ้ายอยู่เลยใช่ครับแต่เวอร์ชันพวงมาลัยขวาจะมีผลิตแน่นอนเพราะว่าคันนี้นะฟอร์ดที่เมืองแม่เขาบอกเลยว่าจะเป็น global car โดยที่อังกฤษเนี่ยคอนเฟิร์มว่าไปแน่นอนและชาวอังกฤษตอนนี้กำลังตื่นเต้นดีใจการมาของรถคันนี้มากส่วนที่ออสเตรเลียนั้นหลังจากที่เขาฆ่าไอฟอร์ดฟอลคอนทิ้งไปแล้วเขาก็จะเอา Mustang เนี่ยมาทำตลาดแทนในฐานะ performance car เครื่องพวก V8 อ๋อนะฮะโอเคนั่นคือ Ford นะครับบูธมาติดกันเลยนะครับ2ค่ายอเมริกันเนี่ยเชฟโรเลตกับ Ford ผมเนี่ยพอเห็น Mustang ปุ๊บ
ผมก็แบบจินตนาการไปเองเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเชฟโรเลตนี่มันต้องมีคอเวตแน่ๆเลยจริงๆคือไม่ใช่อาจจะยังยังก่อนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับเรายังเดินอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับยังเดินไม่ทั่วนะครับเมื่อกี้นี้ไปที่บูธของ Ford แล้วเดี๋ยวจะเรียงตามตัวอักษรนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนจบนะครับตัว Z ไม่มีสิ้นสุดแค่ที่ตัว V เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ Drive the World ขอบคุณคนไทยที่มั่นใจในรถยนต์ Hyundaiฉลองยอดจำหน่ายร่วมกว่า 20,000 คันฟรีประกันภัยชั้น1และลุ้นรับบัตรของขวัญมูลค่ารวม 400,000 บาทเมื่อซื้อรถยนต์ Hyundai ทุกรุ่นวันนี้และในงาน Motor Expo พบกับ Hyundai H1 Series Luxury MPV ตัวจริงที่มียอดจำหน่ายสูงสุดพบกับ Elantra Sport 1.8 GLE รุ่นพิเศษ Motor Expo พบกับดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อ Hyundai Veloster โอกาสพิเศษแบบนี้มีครั้งเดียวที่โชว์รูม Hyundai และในงาน Motor Expoเชื่อคุณเคยได้ยินว่า The New Generation CLS สวยแค่ไหนเทคโนโลยีของ C300 Bluetech Hybrid AMG Dynamic ทั้งซาลูนและ Estate ยอดเยี่ยมเพียงใดนี่คือโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสยนต์กรรมที่เหนือกว่าพบกับ Mercedes-Benz หลากหลายรุ่นพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีลุ้นครอบครอง S300 Bluetech Hybrid AMG Premium ในงาน Motor Expo 30 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคมนี้ณ Impact Challenger Hall 1เมืองทองธานี Mercedes-Benz 6 5 4 3 2 1มาแล้ว6ข้อเสนอแรงสุดเร้าใจออก MG6 วันนี้ผ่อนสบาย 0% นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมรุ่นรับ iPhone 6 90เครื่อง MG6 รุ่น X ฟรีเนวิเกเตอร์ DVD พร้อมกล้องมองหลังสัมผัสยนต์กรรมอังกฤษได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่านพบกับนวัตกรรมน้ำมันเครื่องล่าสุดจากเชลล์ด้วย Pure Plus เทคโนโลยีพัฒนาจากก๊าซธรรมชาติสู่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์บริสุทธิ์เกรดพรีเมียมช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งเดียวจากเชลล์ที่สุดของความสะอาดเพื่อเครื่องยนต์ของคุณใหม่เชลล์ Helix Ultra พร้อม Pure Plus เทคโนโลยีเป็นคนชอบความเร้าใจครับฟังเพลงก็ต้องเพลงร็อกดูหนังก็ต้องแนวแอคชั่นขับรถก็ต้องเร่งเครื่องได้แรงเร้าใจและโปรโมชั่นเร้าใจที่สุดจากเชลผมจะพลาดได้ไงที่สุดของความแรงเร้าใจกับรถที่ให้คุณเลือกลุ้นถึง7รุ่นเพียงเติมเชล V Power Nitro Plus ครบทุก 1,000 บาทวันนี้ถึง31มกราคม2558พร้อมรับแต้มเชลคลับสมาร์ทเพิ่ม2เท่าที่ปั๊มเชลทั่วประเทศนี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายๆโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป่ะยังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศโอ้ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life Drive the Worldเอาละครับตอนนี้ 16:36 นาทีครับ Drive by Jimmy นะสัปดาห์นี้เป็น Drive by แผนไพฑูรย์พงษ์นะครับโอเคก็ยังอยู่ด้วยกันต่อถึง 18:00 นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราพาคุณผู้ฟังไปที่ไฮไลท์ของแต่ละบูธในงาน Motor Expo ครับก็ช่วงที่แล้วนะครับจบกันที่บูธของ Ford นะฮะใช่ครับผมส่วน Photon ก็ไม่มีอะไรมากครับมีรถตู้รถตู้ Photon Columbus ครับครับโคลัมบัสนะฮะใช่โอเคครับข้ามไปดีกว่า Honda ดีกว่าครับเป็น HR-V นะครับที่เป็นพระเอกของบูธใช่เป็นรถที่คนให้ความสนใจมากที่สุดในงานฮะซึ่งก็ไม่แปลกใจ Honda เขาออกมาบอกนี่ว่าเปิดจองไป10วันขายได้ 4,000 คันโอ้โหกระฉูดใครบอกว่าคนเก็บเงินใครบอกว่าคนไม่ใช้เงินสุดท้ายถ้ามันมีรถที่มันโดนใจมาจริงคนใช้หมดแหละคือไม่ใช่คนไทยจนนะครับ คนไทยที่ยังมีเงินยังมีอีกเยอะถูกต้องศักยภาพทางการเงินที่รอวันใช้ แล้วก็อีกตัวนึงเป็น CRV Minor Change ใช่ก็มีสิ่งที่ใหม่ก็คืออ่ะพวกหน้าตามีไฟ Daytime Running Light เนี่ยรุ่น 2.4 เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ CVT ครับ
โอเคฮะก็ถือว่าเป็น2ตัวเด่นๆของ Honda นะครับนอกนั้นก็โปรโมชั่นของเขาก็ไปลุ้นกันเอาเองนะครับในงานครับมี Hyundai ครับHyundai มีรถคอนเซปต์ใช่รถต้นแบบในบูธของ Hyundai วันนี้ก็จะเป็น Hyundai HND9 ครับ HND9 ซึ่งก็คือเอาไอ้สถาปัตยกรรมการออกแบบ Fluidic Sculpture ของเขาเนี่ยมาทำเป็นรถสปอร์ตเราดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเท่าที่ผมดูมันก็กึ่งๆกันครับระหว่าง 370Z GTR กับ LFA และรถอิตาลีนิดหน่อยครับแต่มันออกมาสวยทีเดียวครับผมแล้วก็มันพิสูจน์เห็นว่าทางเกาหลีเนี่ยประจับมืออเมริกาทำอะไรสักอย่างบนมันดูดีนะคือดีไซน์ Hyundai นี่ช่วง10ปีหลังนี่โอ้โหแบบเด็ดขาดจริงๆพุ่งทะยานเช่นเดียวกับเกียร์ซึ่งพอค้นหาภาษาทางการออกแบบของตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ออกแบบรถมาได้ไม่เหมือนใครใช่และเป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนเอเชียและคนยุโรปจริงๆมากๆนะครับนอกนั้นก็รถใน product line up ก็มากันครบถ้วน Elantra ตัวเขาเรียกว่าเป็น Motor Expo Special Edition โดยเฉพาะเลยใช่ผมก็เลยมองว่ามันต้องมีความพิเศษแน่ๆผมเลยไปถามแล้วมันพิเศษยังไงครับอ๋อมันก็คือตัวรองท็อปฮะแต่เอามาใส่ชุด Navigation กับเครื่องเสียงของตัวท็อปโอเคจบข่าวน้องคนนี้อธิบายได้ดีมากเอาไปเลย5ดาวเข้าใจง่ายภายใน3วินาทีนะครับใช่เข้าใจง่ายครับส่วน Isuzu ไม่มีอะไรใหม่นะฮะก็มี Miu X เหมือนเดิมมี D-Max เหมือนเดิมนะครับจากกัวแลนด์โรเวอร์ก็ไม่มีอะไรใหม่นะฮะ F-Type ก็เหมือนเดิมนะครับ XJ XF Land Rover ก็ Range Rover Sport Freelander นะครับ Maserati ครับ Maserati งานนี้รถใหม่ของเขาก็คือตัวเขาเรียกว่ารุ่นไหน MC Stradale Gran Turismo MC Stradale ครับเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษนะฮะคันที่มาโชว์ในงานเนี่ยล้อดำสีน้ำเงินสวยเลยแล้วก็เครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่อง V8 4.7 ลิตร NA โอ้ข้อเวียงแบบ flat plane เหมือนของ Ferrari เวลาเหยียบทีเสียงจะแว๊ดสะใจมันที่สุดครับคือตอนนี้ใครเป็นคอ Maserati นะฮะแล้วอยากได้รสชาติการขับขี่กับเครื่องแบบนี้ผมว่ารุ่นนี้มันน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะที่ได้ใช้เครื่องประเภทนี้ก่อนที่เขาจะย้ายไปใช้เครื่องพวก Twin Turbo แล้วก็รุ่นอื่นก็จะมี Ghibli และคอนโดปอร์เต้ทั้ง2รุ่นจะมีทั้งเครื่องเบนซินและดีเซลกิบลีนี่ได้ข่าวว่าประธานจัดงานสั่งไปคันหนึ่งนะเอาเหรอใช่ว่างๆก็ไปขอยืมแกขับได้นะครับโอ้ขออนุญาตขับให้ท่านนั่งได้ไหมครับ จริงอยากลองนะครับ อยากลอง ผมเคยขับมาเซราติแต่รุ่นสมัยนั้นกิบลีตัวเก่าตัว306แรงม้ากับชาเมาอะไรพวกนั้นผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าของใหม่ๆมันไปถึงไหนแล้วครับครับก็ต้องบอกว่าโอกาสได้ขับนั้นริบหรี่เหลือเกินถ้าเกิดยืมเจอกันในบ้านเราช่างน่าเสียดายเป็นยิ่งนักอ้าวแม็กซ์เซสนะครับสำหรับรถตู้ของเขาผมก็เห็นแต่งมา3แบบมีรถตำรวจรถพยาบาลครับแล้วก็รถโรงเรียนใช่ไหมรถโรงเรียนด้วยเหรอฮะจำไม่ได้มี3แบบอ่ะเออแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็มาฟัดเหวี่ยงกับซีตองจัมเปอร์นะฮะใช่มันดูเป็นประเภทรถขนาดที่ดูใกล้เคียงกันมากคือครั้งแรกที่เห็นแล้วตกใจฝรั่งนั่งตัวสูงสูงโอ้มันดูสบายมากเลยนะแต่ผมนั่งคิดอยู่ดีถ้าเกิดวันหนึ่งผมเดินอยู่ในซอยอะแล้วรถคันนี้มันอยู่ข้างหลังอะแล้วผมหันไปเห็นอะหัวใจวายตายตรงนั้นแน่นอน มันดูใหญ่โตอลังมากไม่คือมาผมเชื่อว่าเข้าห้างหลายห้างไม่ได้แน่นอนครับเป็นความสูงแต่พื้นที่ภายในนี่ชอบมากผมลองให้หลานผมไปนั่งดูหลานผมแกวิ่งเล่นทั่วรถเลยใหญ่สาขาจริงๆครับผมโอเคฮะนั่นคือ Maxus นะครับส่วน Mazda ครับครับผม Mazda ก็แน่นอนนะครับว่า Mazda 2คือพระเอกใช่เป็นพระเอกที่แอบหญิงนิดๆด้วยนะยังไงฮะคือโอ้โหมาทั้งงานเนี่ยคุณเมธีเห็นใช่ไหมครับสีแดงสีแดงทั้งคันนี้ถ้าเกิดมีใครเอาสีทองมาปั่นนึงว่าเทศกาลแจกอั่งเปาแล้วนะฮะมาเต็มงานเลยแล้วมาครบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นสีประตูซาลูนหรือแฮชแบ็กแล้วมาทั้งรุ่นท็อปรุ่นรองท็อปรุ่นไม่ท็อปมาครบหมดเลยทุกรุ่นย่อยแต่ไม่ให้เปิดดูข้างในครับขอบคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นพอตอนแรกผมเห็นทุกคนเห็นภายในปุ๊บจะอยากนั่งเพราะว่ารูปแบบของคอนโซลมันมีความคล้ายกับไอ้เจ้า Mazda MX-5 ตัวใหม่ด้วย MX-5 ครับใช่มันน่าลองมากผมจับมือเปิดประตูปุ๊บนะฮะนอกจากโดนไฟฟ้าสิดดุดเบาะหนึ่งแล้วปุ๊บอ้าวมีคนมาห้ามเปิดไม่ได้ไม่มีคนมาห้ามแต่มันล็อกเลยล็อกไว้เราก็อ้าวอย่างนี้อ่ะยังไม่สุดเนี่ยยังไม่สุดเนี่ยแต่ไม่เป็นไรพี่แพนอดทนพี่แพนรอได้นะคะแล้วเขาก็ยังไม่ประกาศราคานะครับราคาก็ยังไม่ประกาศอีกสรุปนี่คือมาให้รู้ว่าเฮ้ยมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะคือประกาศสักดาก่อน
ใช่ประกาศศักดาก่อนว่ามาแล้วนะครับราคานี่เห็นมีการโค้ดไว้นะฮะถูกต้องมีตอนนี้จะเริ่มมีการทั้งคาดเดาการมโนการอะไรต่างๆนานาก็มีคนถามเหมือนกันว่านู่นเนี้ยประมาณราคาน่าจะประมาณเท่าไหร่ผมมองว่าถ้าแตะเลข8หรือขึ้นต้นได้เลข8เนี่ยในตัวท็อปนะยุงเนี่ยมันจะยุ่งละราคามันดูใกล้4เซกเมนต์มากไปแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยเลข7เนี่ยกับเทคโนโลยีแบบนี้ถ้าในสายตาของลูกค้าเก่า Mazda มันจะโอเคครับถ้าออปชันมันครบแบบนี้แต่จริงๆแล้วผมก็สืบทราบมาเหมือนกันเพราะว่ามีคนสนใจเขาบอกเซลล์มีราคาแล้วผมก็เห็นหลายค่ายเซลมีราคาก่อนสื่อตลอดนะครับออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคนหน้าแตกไม่ใช่เซลนะฮะคนหน้าแตกคือไอ้สื่อที่เอาข้อมูลของเซลไปบอกนี่แหละครับปรากฏว่าอันนั้นใบราคาหลอกใช่คนตื่นเต้นกันมากเรื่องราคาสุดท้ายประกาศออกมามันต่างจากที่เขาเดากัน 2-3 หมื่นคือถ้าเพียรมากกับเงิน 2-3 หมื่นก็ไม่เป็นไรครับเพียรต่อไปถ้ามันเป็นรถที่คุณอยากได้อยู่แล้วไปสนทำไมครับยังไงคุณก็ซื้อถูกนะนั่นสินะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะครับใน B segment ที่เป็นเครื่องดีเซลนะใช่ D segment diesel sky active D 1.5 ลิตรแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรหรือเทียบเท่ากับรถเบนซินเครื่อง 2.5 ลิตรไม่มีเทอร์โบโอ้นะครับเมื่อวานนี้นี่โอ้โหตั้งหน้าตั้งตารอกันนะครับอ่ะผ่านไปครับคือ Mazda นะครับบูธต่อไปตัว M นะ Mercedes-Benz Mercedes-Benz งานนี้นะครับตัวชูโรงของเขาเลยก็คือ C300 มีทั้งบอดี้ซาลูนและเอสเตดผมไม่พูดถึงซาลูนแล้วกันแต่ตัวเอสเตดนี่มันโดนใจมากตรงที่ว่าดีไซน์ของรถมันอ่อนช้อยสวยงามแล้วเห็นคันที่โชว์เนี่ยเบาะภายในจะเป็นสีแคนเบอรี่เรดคือเป็นเบาะสีแดงคุณเมกีได้ไปดูไหมครับบูธนี้ผมยังไม่ได้ไปดูบูธเบนไม่ได้เข้าไปดูเลยอันนี้ถ้ามีโอกาสไปลองไปดูนะครับเพราะว่าภายในของการตกแต่งไอ้รุ่น C300 Bluetech Hybrid AMG เนี่ยครับบวกกับเบาะสีแดงปุ๊บบรรยากาศมันแหมเหมือนกึ่งๆซุปเปอร์คาร์อิตาลียุคใหม่นะแล้วมันก็มีความเป็นเยอรมันสปอร์ตเยอรมันปนอยู่มันดูสวยมากผมอยากได้ผมไม่มีตังค์ซื้อครับไอ้เบาะแคนเบอรี่เลสเนี่ยสวยมากผมรู้ทำไงกลับบ้านผมเลยซื้อแคนเบอรี่มากินไปซื้อน้ำแคนเบอรี่ของทิปโก้มากินนะประชดชีวิตไปพังโอเคเอ้แต่เห็นเงาลางๆนะเอ้ยสวยดีเหมือนกันสวยจริงๆครับนี่แนะนำให้ไปดูเลยฮะครับครับครับโอเคฮะอันนี้เป็นตัว Estate ของ C300 Bluetech Hybrid นะครับแล้วอื่น GLA หน้าตาเหมือนเดิมผมเกือบเดินผ่านไปแล้วจนกระทั่งรู้ว่าอ้อมีอัปเดตช่วงล่างเขาบอกเป็น Off-Road Package มันเพิ่มความสูงขึ้น30มิลลิเมตรครับคืออย่างนี้ครับในยุโรปตลาดยุโรปเนี่ยบางตลาดเขาวิจารณ์กันว่าไอ้ช่วงล่างตัวมาตรฐานเนี่ยมันแทบไม่ได้สูงกว่ารถเก๋งทั่วไปเลยแล้วนอกนั้นยังไม่พอทำ GLA กะว่าจะเป็นออฟโรดนอกจากช่วงล่างคุณจะสูงกว่าพวกธรรมดาแล้วยังมีช่วงล่างสปอร์ตแพ็กเกจสปอร์ตแพ็กเกจคืออะไรก็คือการเอารถที่มันทำให้สูงเนี่ยมันทำให้เตี้ยลงเหมือนรถเก๋งเหมือนเดิมตกลงจะเป็นเสียวตกลงจะเป็นอะไรกันแน่เพราะนั้นนี่เขาประกาศความแน่ชัดฮะยกตัวถังขึ้น30มิลลิเมตรขายในราคา2,470,000 บาทโอเคนะครับถือว่าฟังเสียงผู้บริโภคแล้วเอามาปรับปรุงนะครับครับอ่ะMercedes-Benz ไปแล้วนะแล้วก็มี MG ฮะ MG ครับ MG นี่ MG 6ก็มาขายตามปกตินะครับเห็นบอก MG 6มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวจะอันนี้จะบอกที่หลังแต่ว่าจะบอกเราจะพูดถึงตัวชูโรงก่อน ก็คือ MG 6 divide by 2ก็คือ MG 3ครับ MG 3นะครับ มันก็จะเป็นรถสไตล์แฮชแบ็กกึ่ง crossover and over again นะฮะครับขนาดตัวนี้จะค่อนข้างจะดูใกล้เคียงกับจุกนะฮะไม่ใหญ่เท่า HRV เครื่องยนต์เป็นเครื่อง 1100cc พอถามว่าจะมาขายจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือมาปีหน้าเมื่อไหร่ปีหน้าก่อนครึ่งปีแรกผ่านพ้นไปมาแน่นอนนะครับผมแล้วส่วนราคาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะโดนหักอกเหมือนสมัย MG6 หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็ขอภาวนาให้เป็นกำลังใจให้ทีมขาย MG ทุกคนนะครับได้ราคาที่เห็นแล้วคนขายลุกขึ้นยิปปี้คาเย่ได้นะครับครับลุ้นมากเลยนะครับรถสวยๆนี่พอเปิดราคามานี่แล้วแบบโอ้โหแบบใส่หัวนี่แบบผิดหวังนะซึ่งนั่นก็คือ MG6 ส่วนของ MG6 เนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรใหม่แต่จะบอกได้ว่าอันนี้นั่งคุยกับคน MG มาอ๋อเป็นยังไงบ้างครับไอ้ซอฟต์แวร์เกียร์ที่ไอ้ท่านเจ้าของเว็บสับไว้จนเละเป็นมาม่าหมูสับเรียกพี่นะฮะครับสุดท้ายแล้วมีความพยายามจากคนไทยใน MG ครับเขานำเสนอวันนี้เขายอมรับกันนะฮะว่าคือขับแล้วมันรู้สึกอย่างที่คุณจิมมี่พูดไว้มันตอบสนองไม่ทันใจเลยมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นครับ
เมื่อเขาคิดเหมือนกันเนี่ยเขาก็ไปปรึกษากับทีมวิศวกรจีนสุดท้ายนะครับได้ข่าวว่าซอฟต์แวร์เกียร์เวอร์ชั่นใหม่กำลังมาแล้วครับแน่นรวมถึงลอจิกการทำงานของไอ้ปุ่มสตาร์ทเสียบกุญแจที่เดิมมันจะเข้าใจยากเสียบอ่ะกดนี่ออนพอกดอีกทีเอาไม่สตาร์ทครับตอนนี้จะสตาร์ทได้ทีเดียวเลยใช่แล้วเราได้ถามเขาบอกครับว่าแล้วคนที่ซื้อไปล่ะก่อนหน้านี้ทำไงอ่ะอันนี้โอ้ผมตอบง่ายมากครับผมลืมถามฮะอันนี้ขออภัยด้วยครับนี่ลืมจริงๆเดี๋ยวไอ้คนเดี๋ยวมีเพื่อนใช้ MG เหมือนกันไงสมมติได้อ๋อได้เดี๋ยวงั้นถ้ายังไงเดี๋ยวผมทักคุยกับเขาอีกทีผมถามให้แล้วกันเออนะอ้าวMitsubishi ครับเราจะพูดถึงไททันกันเต็มๆในชั่วโมงหน้าใช่ครับผมนะฮะเพราะว่าชั่วโมงหน้า Drive and Talk นี่เราจะคุยกันเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกันนะครับ2รุ่นกระบะที่เปิดตัวกันในปีนี้นะครับ คือ Navara NP 300แล้วก็ All New Triton นะฮะลองขับแล้วนะเรียบร้อยครับร้อยมีคลิปแล้วนะมีแล้วนะครับโอเคมีแล้วคลิปรถนะคุณผู้ฟังอย่าเข้าใจผิดนะโอเคคลิปอย่างอื่นผมคงไม่เอามาอวดไม่รู้ไททันผ่านไปเดี๋ยวเอาไว้คุยในชั่วโมงหน้านิสสันมี X-Trail ใช่ตัวเด่นของงานนี้ก็คือ X-Trail ซึ่งก็จะเป็นคู่แข่งของ CR-V ล่ะครับสำหรับ X-Trail นี่ผมสรุปให้ง่ายเลยนะครับว่าคนมักจะถามว่า X-Trail เป็นยังไงง่ายๆสั้นๆว่าถ้าสมมุติคุณมองว่ารถ SUV ขับสนุกต้องไป Mazda MX-5 SUV นั่งสบายคุณต้องมา X-Trail เนี่ยแหละครับครับเพราะว่าเบาะหลังผมลองแล้วสบายสุดในกลุ่มอย่างที่จิมมี่ว่าจริงๆคือนั่งแล้วนี่มีความสุขสุดๆเลยใช่ครับปัญหาคือพอผมนั่งแล้วผมไม่มีคนขับให้อ่ะสิก็เลยต้องไปนั่งคนขับอยู่พอนั่งตำแหน่งคนขับผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็หรูดีนะมันมีหน้าปัดมีอะไรที่มันดูแบบคือว่าเฮ้ยนั่นมันจะฆ่าเทียร์หน้าตายเปล่าวะด้วยความหรูของมันเนี่ยเออใช่เพราะเลนส์ราคามันจะใกล้กันนะฮะใช่ดูหลายอย่างที่ X-Trail ให้มันดูครับคุ้มค่ากับราคาตอนแรกเปิดราคามาตัวท็อปเห็นแล้วช็อกเหมือนกันนะว่าถูกกว่าที่ผมคิดไว้แสนหนึ่งเนี่ยโอ้โหคือแบบฟัดเวียงแบบแล้วจะเอา CR-V ไปอยู่ตรงไหนอ๋อเอาไว้ตรงที่เดิมดีครับเพราะอย่างน้อย X-Trail ยังเติม E85 ไม่ได้นะจ๊ะโอเคนั่นคือจุดที่เหนือกว่านะของ CR-V นะครับ CR-V เติม E85 ได้โอเคนะครับยังมีข้อได้เปรียบนะครับครับเอาเป็นว่านั่นคือจุดเด่นไฮไลท์ของ Nissan X-Trail นะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยผมกำลังสงสัยอยู่ว่านี่เขายกหน้ามาจากดัสสันโกป่ะฮะนี่สันมาร์ชเนี่ยว้ายเขาเรียกบริษัทตั้งชื่อว่าเป็นมาร์ชสเปเชียลเอดิชั่นแล้วก็คนที่เล่นรถนิสสันมาร์ชเยอะเขาจะบอกเขาเรียกว่านี่มันกระจังหน้าโบเลโร่เนี่ยพอคุณเมธีมาถึงนิสสันดัสสันโกตายเลยตายเลยคือพูดนี่ไม่ได้รู้สึกว่าแย่อะไรนะสวยสวยชอบสวยแต่สวยศูนย์ดาวนะสวยศูนย์ดาวอันนั้นมันระบบการชนมันยูโรเอ็นแคปไอ้โกลบอลเอ็นแคปก็เรื่องของเขาสิสวยศูนย์ดาวชนดาวตากผ้าบุบอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้ตัวนิสสันนี้สวยเอาจริงนะตัวจริงก็มีความโดดเด่นสวยใช้ได้แต่มันจะมีให้เลือกไม่ครบทุกรุ่นนะมันจะมีแค่ตัว E กับตัว EL จะมีเกียร์ธรรมดาในตัว E แล้วก็ราคาเริ่มต้นที่ 456,000 บาทเป็นต้นไปคือพอไปเปรียบเทียบกับโฉมแรกที่ออกมาหน้าเดิมโอ้นี่ดูมีชาติตระกูลกว่ากันเยอะเลยอ้าวแล้วไอ้คนที่ออกรุ่นใหม่ก่อนหน้านี้ไม่มีชาติตระกูลผิดเหรอช่วยไม่ได้นะครับคุณดันซื้อไปก่อนผมกลับชอบรุ่นแรกนะรุ่นแรกก่อนเมนเดเชนอย่างเงี้ยมันดูเป็นรถที่น่ารักอะมีเป็นเหมือนผู้หญิงตาโตๆน้องแบลรุ่นนี้ผมดูแล้วเหมือนกับมีผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนนึงกำลังมายืนยิงฟันใส่ผมอันนี้ดูไร้กาดไปหน่อยนะมันก็แอบรู้ในที่ของมันนะเออโอเคนั่นคือ Nissan March นะครับแล้วก็มีอัลเมร่านะครับที่เขาอะไรนะมีการรุ่นสปอร์ตเทคนะครับพยายามล้มล้างภาครักรถวิ่งช้าเลนขวานะฮะรุ่นนี้แต่งซะโหดเลยคือมีไฟหน้าลมดำรอยลอยลมดำภายในดำพวงมาลัยหุ้มหนังดำสเกิร์ตชุดตกแต่งผมไม่รู้ว่าจะดำไปไหนใช่ค่าว่ายของดำรุ่น e-sport tech ก็ 525,000 นะฮะโอเคแล้วก็ประโยก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมาก408ตัวเดิมโปรตอนก็มี iris นะครับครับคิดเหมือนกันเลยนะไอริสนี่เขาก็จอดแบบเขาไม่ห่มไม่คุมอะไรไว้เลยนะใช่ดูแล้วเกือบนึกว่าเป็นรถอะไรว่ามาจอดอยู่ตรงนั้นคือมันไม่มีมันอยู่ในบูธแล้วมันดูไม่มีความโดดเด่นอย่างที่มันควรจะเป็นอ่ะมันเหมือนจอดอยู่ในซอกอ่ะเออแล้วเผอิญผมเดินผ่านไปพอดีแล้วผมก็หันไปเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่คุ้นหน้าเหมือนเคยเห็นในรูปว่ะ
พอไปดูอีกทีอ๋อไอริสนี่ใช่ๆคือแบบจอดอยู่ตรงนั้นเหมือนกับแบบอยู่ในซอกลืมหนึ่งของสังคมรอให้คุณไปค้นหาความเป็นตัวของตัวเขาอะนะฮะก็เขาบอกไหมว่าจะขายเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่บอกครับผมอ่าฮะโอเคก็เอาเป็นว่านี่คือรถใหม่ของโปรตอนนะครับที่จะมาแทนแซวีนะครับใช่โอเคโปรตอนผ่านไปสโคด้ากับ NTM ก็ไม่มีอะไรใหม่ยังไม่มีอะไรใหม่รอแล้วผิดอยู่นะจ๊ะซูบารุครับอันนี้ต้องพูดถึงโอ้โหเพราะว่ามีนี่เลยซูบารุเอาท์แบ็กนะฮะเรียกเอาท์แบ็กเฉยๆก็พอไม่ต้องออกเสียงชัดแบบผมหรอกซูบารุเอาท์แบ็กนะครับคือเอาท์แบ็กแปลว่าอะไรคือแปลว่าออกไปข้างหลังช่างมันก่อนวันนี้ก็คือกระจังหน้าจะเปลี่ยนไปจากเดิมเลยคือไม่ว่าใครจะว่ายังไงบางคนอาจจะบอกมันดูเหมือนโว้แต่ผมดูแล้วมันก็เข้าท่ากับรุ่นเดิมนะฮะครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่อง 2.5 ลิตรUh-huh. 175แรงม้ารวมถึงราคาขายก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับประมาณ 2,590,000 บาท มีฝาท้ายแบบไฟฟ้ามาให้แล้วตามสมัยนิยมครับครับแต่ Outback ก็คือส่วนของ Outback ในคันที่ผมสนใจจริงๆเนี่ยมันคือ WRXSTI ยอดมากพอเห็นปุ๊บแทบจะทิ้งกระเป๋าทิ้งกล้องวิ่งเข้าไปนั่งทันทีราวตากผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ใช่เป็นราวตากผ้าในตำนานอันเป็นเอกลักษณ์นะฮะแต่ทั้งนี้บอดี้ต่างๆเนี่ยดูแล้วก็จะไม่ได้โป่งอะไรมากไม่ได้ต่างกันเหมือนรุ่นอิมเพรสซ่ารุ่นที่แล้วที่เป็นหน้าแมวนะครับแล้วก็ตำแหน่งการนั่งการขับขี่อะไรดีขึ้นที่สำคัญคือเบาะหลังจะนั่งสบายกว่าที่ทุกคนคิดมากครับการเข้าเกียร์ระยะมันได้ที่สำคัญรุ่นนี้มาตั้งราคาไว้ 3,540,000 บาท คนที่ออก STI แมวไป 3,990,000 คุณรู้สึกยังไงกันบ้างครับ ไม่ต้องส่งคำตอบมาที่ผมนะฮะไปที่เสรีไทยเคลียร์กันเอาเองเศร้าเลยมอตอิมเมจตันจงตอบคำถามด้วยนะตันจงตันแน่ครับวันนี้โอเคนั่น WRX นะฮะเฮ้ยก็มีรถคอนเซปต์มาด้วยนะใช่ผมคือจะออกเสียงว่าอ่านว่าอะไร V SIF V I Z Z I V V V อ่ะใช่มันนะครับเราเรียกว่ามันเป็นรถต้นแบบของ Subaru ละกันนะฮะที่ก็มาโชว์ในวันนี้ก็เป็นพวกไฮบริดดีเซลครับมอเตอร์1ตัวที่ชุดเกียร์หน้า2ตัวอยู่ที่ล้อคู่หลังครับผมก็เอ๊ะอันนี้ประตูปีกป่ะประตูรู้สึกเป็นปีกนกนะอ่าฮะโอเคนั่นคือ Subaru นะครับ Subaru ผ่านไป Suzuki ครับมีรถมาโชว์นะฮะไม่ใช่รถต้นแบบด้วยเป็นรถที่ขายจริงในญี่ปุ่นแต่จะไม่ขายในไทยก็คือ Hustler สีส้มทางขวาแล้วก็ Suzuki ลาปินลาแปนตกลงเขาอ่านตกลงเขาอ่านว่าอะไรเลอแปนมันก็จะเหมือนขนมปังมากไปนะ ขนมเป็นรถเล็กฮะเขาบอกว่าคุณวันลบผู้บริหาร Suzuki บอกว่าเอามาโชว์ณวัตกรรมนะฮะภาษาผมแปลว่าไม่ขายโว้ยไม่ขายโว้ยนะฮะแต่ว่านั่งสบายจริงครับอยากให้คนที่มีโอกาสนะรู้สึกว่ารถเล็กๆ เนี่ยสามารถออกแบบภายในให้นั่งสบายได้ผมนั่งข้างจิมมี่ได้นะฮะโอ้คือไหลเบียดกันนิดๆพอให้เกิดความอุ่นนะฮะแล้วการลงไปนอนแพงกิ้งกับฮัสเลอร์คือนี่ลาแปงนี่ลาแปงไอ้ลาแปงเนี่ยทำไมผมต้องลงไปนอนนั้นเพราะผมอยากให้คนเขารู้ว่ารถจริงๆมันสั้นแค่นั้นเองแต่ไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันสั้นผมก็เลยลงไปนอนแล้วก็กางแขนออกงั้นให้เห็นสัดส่วนกันไปเลยผมต้องบอกว่าย้ำนั่นคือที่เขียนนั้นไม่ได้ตายนะครับคือทำเทียบให้ดูเฉยๆไม่ได้ตายถ้าตายบทความนี้ไม่รู้ใครเขียนนี่แอบเมื่อยแล้วไปนอนที่บูธเขาเนี่ยไม่ใช่หรอครับเงยหน้าขึ้นมาเห็นนักข่าวขำอยู่สองสามคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงโอเคก็เอาเป็นว่าเป็นสองรุ่นที่มาเรียกเสียงกรี๊ดกราดใช่ผมและคนหนึ่งกรี๊ดจนเสียงแหบเลยโอเคนั่นคือซูกิเอ้ยเดี๋ยวนะเวลาเราจะหมดแล้วทาข้ามไปนะครับโตโยต้าก็ไม่มีอะไรมากนอกจาก VOS CNG นะครับครับผมแล้วก็ Volvo เลยละกันครับโอเค Volvo นะครับรถรุ่นใหม่อะไรยังไม่มีแต่ถ้าเกิดตัวนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของ Volvo และคุณต้องการจูนกล่องเพิ่มสมรรถนะกับ Polestar Performance ครับมีการลดราคาอย่างสมมติว่าของเดิม 57,000 นะตอนนี้เหลือ 39,900 บาทใครสนที่จะอัปเกรดความแรงรถยนต์ไปดูกันได้ครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับ Drive by Jimmy ช่วงหน้าจะเป็น Drive and Talk ครับขอบคุณคนไทยที่มั่นใจในรถยนต์ Hyundai ฉลองยอดจำหน่ายร่วมกว่า 20,000 คันฟรีประกันภัยชั้น1และลุ้นรับบัตรของขวัญมูลค่ารวม 400,000 บาทเมื่อซื้อรถยนต์ Hyundai ทุกรุ่นวันนี้และในงาน Motor Expo พบกับ Hyundai H1 Series Luxury MPV ตัวจริงที่มียอดจำหน่ายสูงสุดพบกับ Elantra Sport 1.8 GLE รุ่นพิเศษ Motor Expo พบกับดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อ Hyundai Veloster โอกาสพิเศษแบบนี้มีครั้งเดียวที่โชว์รูม Hyundai และในงาน Motor Expoเชื่อคุณเคยได้ยินว่า
The New Generation CLS สวยแค่ไหนเทคโนโลยีของ C300 Bluetech Hybrid AMG Dynamic ทั้งซาลูนและ Estate ยอดเยี่ยมเพียงใดนี่คือโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสยนต์ระกรรมที่เหนือกว่าพบกับ Mercedes-Benz หลากหลายรุ่นพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีลุ้นครอบครอง S300 Bluetech Hybrid AMG Premium ในงาน Motor Expo 30 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคมนี้ณ Impact Challenger Hall 1เมืองทองธานี Mercedes-Benz 6 5 4 3 2 1มาแล้ว6ข้อเสนอแรงสุดเร้าใจออก MG6 วันนี้ผ่อนสบาย 0% นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมรุ่นรับ iPhone 6 90เครื่อง MG6 รุ่น X ฟรีนาวิเกเตอร์ DVD พร้อมกล้องมองหลังสัมผัสยนต์กรรมอังกฤษได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่านพบกับนวัตกรรมน้ำมันเครื่องล่าสุดจากเชลล์ด้วย Pure Plus เทคโนโลยีพัฒนาจากก๊าซธรรมชาติสู่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์บริสุทธิ์เกรดพรีเมียมช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งเดียวจากเชลล์ที่สุดของความสะอาดเพื่อเครื่องยนต์ของคุณใหม่เชลล์ Helix Ultra พร้อม Pure Plus เทคโนโลยีนี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป้ายังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life เป็นคนชอบความเร้าใจครับฟังเพลงก็ต้องเพลงร็อกดูหนังก็ต้องแนวแอคชั่นขับรถก็ต้องเร่งเครื่องด้วยแรงเร้าใจและโปรโมชั่นเร้าใจที่สุดจากเชลผมจะพลาดได้ไงที่สุดของความแรงเร้าใจกับรถที่ให้คุณเลือกลุ้นถึง7รุ่นเพียงเติมเชล V Power Nitro Plus ครบทุก 1,000 บาทวันนี้ถึง31มกราคม2558พร้อมรับแต้มเชลคลับสมาร์ทเพิ่ม2เท่าที่ปั๊มเชลทั่วประเทศ Drive by Jimmy on Happy Time 93.5 HD1เป็นคนชอบความเร้าใจครับฟังเพลงก็ต้องเพลงร็อกดูหนังก็ต้องแนวแอคชั่นขับรถก็ต้องเร่งเครื่องด้วยแรงเร้าใจและโปรโมชั่นเร้าใจที่สุดจากเชลผมจะพลาดได้ไงที่สุดของความแรงเร้าใจกับรถที่ให้คุณเลือกลุ้นถึง7รุ่นเพียงเติมเชล V Power Nitro Plus ครบทุก 1,000 บาทวันนี้ถึง31มกราคม2558พร้อมรับแต้มเชลคลับสมาร์ทเพิ่ม2เท่าที่ปั๊มเชลทั่วประเทศถ้าคุณเคยได้ยินว่า The New Generation CLS สวยแค่ไหนเทคโนโลยีของ C300 Bluetech Hybrid AMG Dynamic ทั้งซาลูนและ Estate ยอดเยี่ยมเพียงใดนี่คือโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสยนต์กรรมที่เหนือกว่าพบกับ Mercedes-Benz หลากหลายรุ่นพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีลุ้นครอบครอง S300 Bluetech Hybrid AMG Premium ในงาน Motor Expo 30 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคมนี้ณ Impact Challenger Hall 1เมืองทองธานี Mercedes-Benz นี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป้ายังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life 6 5 4 3 2 1มาแล้ว6ข้อเสนอแรงสุดเร้าใจออก MG6 วันนี้ผ่อนสบาย 0% นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมรุ่นรับ iPhone 6 90เครื่อง MG6 รุ่น X ฟรีนาวิเกเตอร์ DVD พร้อมกล้องมองหลังสัมผัสยนต์กรรมอังกฤษได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่านพบกับนวัตกรรมน้ำมันเครื่องล่าสุดจากเชลล์ด้วย Pure Plus เทคโนโลยีพัฒนาจากก๊าซธรรมชาติสู่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์บริสุทธิ์เกรดพรีเมียมช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
หนึ่งเดียวจากเชลที่สุดของความสะอาดเพื่อเครื่องยนต์ของคุณใหม่เชลเฮลิกซ์อัลตร้าพร้อมเพียวพลัสเทคโนโลยีขอบคุณคนไทยที่มั่นใจในรถยนต์ฮุนไดฉลองยอดจำหน่ายร่วมกว่า 20,000 คันฟรีประกันภัยชั้น1และลุ้นรับบัตรของขวัญมูลค่ารวม 400,000 บาทเมื่อซื้อรถยนต์ Hyundai ทุกรุ่นวันนี้และในงาน Motor Expo พบกับ Hyundai H1 Series Luxury MPV ตัวจริงที่มียอดจำหน่ายสูงสุดพบกับ Elantra Sport 1.8 GLE รุ่นพิเศษ Motor Expo พบกับดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อ Hyundai Veloster โอกาสพิเศษแบบนี้มีครั้งเดียวที่โชว์รูม Hyundai และในงาน Motor ExpoBy Jimmy. เอาละครับนี่เป็นชั่วโมงที่2ครับ Drive by Jimmy สัปดาห์นี้นะทาง 93.5 HD1 Happy Time นะครับฟังเราได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ 935hd1.com แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเซิร์ชหาคำว่า Happy Time แล้วก็install ติดตั้งได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเมธีเตชะชัยวงศ์ครับแล้วก็คุณแพนไพฑูรย์พงษ์นะครับเอาละฮะก่อนจะเข้าสู่ Drive and Talk นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะฮะเราจะเปรียบเทียบ2รุ่นนะครับที่คุณแพนได้ขับมาครับ2รุ่นล่าสุดนะในค่ายกระบะบ้านเรานะครับคือ Navara NP 300แล้วก็ All New Titan ครับผมเอ๊ะมีคลิปทั้ง2อันเลยครับNP 300กำลังมาส่วน Titan ขึ้นไปแล้ว ขึ้นไปแล้วก่อนจะไปสู่ Drive and Talk นะเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวนิดนึงครับเชลฝากมาบอกว่าลุ้นความเร้าใจนะครับลุ้นความแรงเร้าใจกับเชล V Power ในตัว Plus นะครับกับรถที่จะมีให้คุณได้ลุ้นรับโชคถึง7รุ่นด้วยกันนะครับก็คือกติกาง่ายๆเติมน้ำมันเชล V Power ในตัว Plus จะเป็นแก๊สโซฮอล์95หรือเชล V Power ในตัว Plus Diesel นะครับครบทุกๆ 1,000 บาทครับรับคูปอง1ใบเพื่อเลือกลุ้นโชครับรถที่คุณชอบนะครับพูดง่ายๆก็คือเติมครบ 1,000 สามารถกรอกได้เลยว่าคุณจะเลือกลุ้นกับรถยนต์รุ่นไหนครับมี Camry นะครับมี Accord มี Tiana มี CX5 นะครับมี Captiva มี MiuX แล้วก็มี Ranger 3.2 Wildtrak ครับแจกโหดมากแจกโหดมากครับรถทั้งหมดต้องเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวก็7รางวัลนี่รวมแล้วเป็น10ล้านนะฮะเชลเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ลุ้นรถยนต์ตามใจชอบเลยนะครับว่าชอบรุ่นไหนก็กรอกรุ่นนั้นนะครับแล้วก็พิเศษสุดครับสำหรับสมาชิกบัตรเชลคลับสมาร์ทนะครับได้โชคชั้นที่2นะฮะทันทีเมื่อเติมเชล V Power ในตัว Plus ครับรับคะแนนสะสมเพิ่ม2เท่าหมดเขต31มกราคมนี้ที่ปั๊มเชลทั่วประเทศครับเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาของ Drive and Talk แล้ว Drive and Talk มาครับมาครับกระบะครับกระบะเรามาเข้าสู่ช่วง Drive and Talk กันด้วยเรื่องของรถกระบะตัวท็อปครับระหว่างเป็นศึกระหว่าง2ค่ายคือ นิสสันกับมิตซูบิชินะครับอันนี้เหมือนแบบเหมือนคู่ชกดิวิชั่น2อ่ะเพราะไอพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็ชกกันระหว่างวีโก้กับดีแม็กใช่ป่ะครับไอ้นี่ก็เหมือนกับจะบอกดิวิชั่น2ก็ไม่ถูกต้องบอกดิวิชั่น1เพราะไอ้นั่นพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไล่ลงมาเป็นดิวิชั่น1ครับโอเคครับเนี่ยผมก็ทำเป็นเข้าใจไปอย่างนั้นให้ความจริงผมเป็นคนที่ไม่ดูบอลผมดูแต่มวยปล้ำฮะ World Wrestling Federation อะไรประมาณนั้นแต่นี่ก็เข้าใจงั้นเรามาดูกัน2รุ่นนี้ครับอาจจะให้เอามิซูก่อนหรือนิสสันก่อนผมให้คุณเมธีเลือกเอานิสสันก่อนดีกว่านิสสันนาวาร่า NP 300นะครับนี่ผมจะพูดถึงหลักๆ ก็คือตัวท็อปตัวที่ขับนี่ก็จะเป็นตัว4ประตูครับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะก็เป็นรุ่น VL ตัวท็อปเลยนะฮะตัวท็อปขับ4ตัวท็อปขับ4ใช่ครับสัมผัสแรกที่ขับขึ้นนั่งเลยก็รู้สึกแบบโอ้เฮ้ยคอนโซลมันดูเหมือนรถเก๋งนะหน้าปัดมันดูเหมือนรถเก๋งนะยกเว้นแต่ว่าไอ้ตรงแดชบอร์ดด้านบนน่ะจะมีช่องเสียบ USB อยู่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันอยู่ถูกที่แล้วมันใช้สะดวกมากอ่ะแต่พอเห็นแล้วมันขัดตาความรู้สึกประมาณไหนรู้เปล่าคุณเมธีเคยมีเพื่อนไหมที่หวังดีคุณเมธีเตือนทีไรคุณเมธีถ้าคุณเมธีฟังเขาแล้วคุณเมธีจะ
ได้สิ่งที่ดีครับแต่คนคนนี้มันมีวิธีเตือนที่มันน่ารำคาญคือมาผิดจังหวะใช่อะไรประมาณนี้เออซึ่งไอ้ USB ของนาวาร่าให้ฟิลประมาณนั้นเลยครับครับเห็นแล้วขัดตาแต่เรารู้ว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทำเพื่อเราโดยเฉพาะนะเกะกะว่างั้นเถอะรู้สึกเกะกะสายตาน่ะเกะกะสายตาแต่ว่าเรารู้ว่าคุณมีประโยชน์ยิ่งกว่าโปรตีนไขมันและแลคโตบาซิลลัสอีกนะฮะโอเคเรื่องเบาะผมนั่งแล้วรู้สึกว่าขนาดโอเครองรับส่วนหลังโอเคส่วนพนักพิงศีรษะเนี่ยมันจะดันหัวหน่อยดันท้ายทอยดันของผมดันทั้งหัวเลยอาจจะเป็นหัวผมหลิมมากก็ได้นะครับท่านผู้ฟังคืออย่างของจิมมี่จะบอกมันดันมากพนักพิงศีรษะดันมากผมก็นั่งพิจารณาศีรษะจิมมี่หัวผมน่าจะหลิมกว่าคุณจิมมี่อีกทำไมผมไม่ค่อยบ่นนะแล้วคนที่หัวทุยนี่ไม่แย่เลยเหรอนั่นสิแต่เอานะครับอันนี้ก็คือถ้าเรื่องเบาะสบายไม่สบายเนี่ยผมว่ามันต้องแล้วแต่ไซส์คนกับตำแหน่งที่คุณนั่งตามปกติด้วยแต่ในความเห็นของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกือบสบายละแต่ยังก่อนนะครับแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ภายในมันก็จะมีพวกจอครับระบบนำทางมีสวิตช์ปรับระบบขับ4ครับซึ่งมันก็เป็นมาตรฐานที่ทำฟังแล้วนึกย้อนไปถึงสมัยก่อนสมัยพวกเรายังอยู่มหาวิทยาลัยกันเนี่ยรถกระบะตัวท็อปมีอะไรบ้างนะครับมีกระจกไฟฟ้ามีกระจกไฟฟ้าเช่นท่านล็อกกับพวงมาลัยพาวเวอร์ให้เนี่ยเราแทบจะกราบล้อละล้อเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่แล้ววันนี้มารถกระบะในทุกวันนี้เนี่ยดูมีความหรูหราที่เกิดเรียกได้ว่าเทียบเท่ารถเก๋งอาจจะเหนือกว่ารถเก๋งบางรุ่นที่ราคาเท่าๆกันด้วยซ้ำไปครับนะครับทีนี้เรามาดูข้างหลังเบาะหลังนาวาร่ารุ่นที่แล้วถ้าใครให้ผมไปนั่งนี่เราเลือกคบกันอีกเช่นเคยนะฮะแคบมากมันแคบนั่งชันคือปกติเนี่ยผมมีเพื่อนผมเขามีนาวาร่าอยู่แล้วปกติเขาจะเอารถคันอื่นไปรับผมเมียเขาก็จะบอกว่าแพนไปนั่งหน้าสิเดี๋ยวเรานั่งหลังเองเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะฮะถึงหัวเขาจะเหม่งแต่ตัวเขาเล็กแล้วก็เราก็ขึ้นไปนั่งหน้าอย่างว่าง่ายแต่นี้มาพอเป็นนาวาร่าปุ๊บให้เรานั่งไหนอะแฟนถ้าเป็นคันนี้ขอโทษนะเชิญแกนั่งหลังนะแต่ผมยังไม่เลิกคบกับเขานะเพราะเป็นเพื่อนที่ดีมากคือนั่นคือครั้งแรกที่ได้นั่งใช่ไหมใช่เพราะนั่งยังไม่รู้นะแล้วมันเป็นแบบวิ่งการวิ่งแบบกรุงเทพไปชลบุรีอะฮะโอ้แล้วนั่งเสร็จปุ๊บลงมาเสร็จปั๊บผมเดินเป็นไมเคิลแจ็คสันเพลงบีทอิทเลยฮะต้องแง่เอามาก่อนอันดับแรกต้องแง่เอามาก่อนใช่เพราะนั้นพอมาเห็นรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยผมอย่างแรกผมขอขึ้นไปนั่งหลังก่อนเลย ดีขึ้นไหม ผมสรุปให้ได้ว่าดีขึ้น มันทำให้การนั่งเบาะหลังเป็นแค่แบบเรื่องที่อาจจะยังไม่สบายนักในขณะที่รุ่นเก่าเนี่ยมันคือการทรมาน เป็นการลงโทษอย่างหนึ่งเลยสำหรับผมนะเบาะหน้า โอเคแต่ยังไม่สุดเบาะหลังก็โอเค แล้วก็ยังไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับพวกเดียวกันคือ แม้แต่เทียบกับไตรตันตัวเก่าก็เถอะนะฮะทีนี้พอออกถนนเรื่องการขับขี่บ้างครับเรื่องแฮนดิ้งเรื่องอะไรว่ากันต่อมันเป็นรถที่ให้การบังคับควบคุมค่อนข้างดีนะสำหรับรถกระบะคือบางจังหวะคุณจะรู้สึกว่ามันมีการดีดดิ้นเหมือนรถกระบะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการที่ลมยางบ้างครับลมยางดูแล้วครับเพราะตอนแรกเติมมาให้51นะฮะเพราะผมก็ยังคิดว่าผมไม่ได้ไปบรรทุกยูเรเนียมพลูโตเนียมอะไรไปขายที่ในประเทศในแถบยุโรปตะวันออกที่ไหนนะฮะ เพราะฉะนั้นก็จิมมี่ก็ทำการลดลมยางลงเหลือประมาณ30กว่าๆ อะไรประมาณนี้เพิ่งนั่นแหละแต่มันก็ยังรู้สึกเลยว่าหน้ารถอะโอเคหน้ารถอะคอนโทรลได้แต่ท้ายเนี่ยสิถ้าถนนเรียบเนี่ยมันจะวิเศษเลิศเลอมากแต่ถ้าเกิดว่ามีรอยต่อถนนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะดีดดีดดิ้นดึกเอาอย่างนี้ขับในกรุงเทพนี่ก็จะมีรู้สึกแบบสะดุดบ่อยๆเพราะบ้านเราเนี่ยในกรุงเทพคลองมันเยอะไงครับใช่ป่ะมันต้องข้ามคอสะพานลงคอสะพานอะไรเงี้ยการจ้ำคอสะพานเนี่ยมันยังเหมือนกระบะทั่วไปอยู่แต่สิ่งที่นาวาร่าจะแปลกกว่าคนอื่นก็คือครับบนทางด่วนเนี่ยนะครับเราไม่ต้องวิ่งเร็วหรอกวิ่ง110เนี่ยแหละแล้วพอผ่านช่วงรอยต่อแผ่นพื้นผิวทางด่วนน่ะมันถ้าเป็นจังหวะที่เรากำลังเข้าโค้งอยู่แล้วมันมีแรง G แรงเหวี่ยงออกด้านข้างด้วยเนี่ยมันจะมีการดีดท้ายดึกซึ่งถ้าเป็นคนชินกับรถกระบะอาจจะโอเคแต่ถ้าเป็นคนชินกับรถเก๋งมันจะรำคาญโอ้ครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าจะต้องไปลองปรับปรุงให้มีอาการดีดน้อยลงหน่อยนะครับคือสุนทรีในการขับขี่มันเป็นจุดเด่นของนิสสันหลายๆรุ่น
มาโดยตลอดผมว่าตรงนี้ถ้าปรับได้มันก็จะดีแต่ส่วนที่ดีนะมี1เกียร์7จังหวะประธานโทษนี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปอร์เช่หรือเปล่าฮะมีจำนวนจังหวะไหมก่อนเรามี4จังหวะคือปกติสักพัก5จังหวะคือผู้นำต่อมา6จังหวะนี่ล้ำเหนือใครตอนนี้7จังหวะแล้วครับนิสสันเขาเป็นกระบะเจ้าแรกที่มี6จังหวะไงในวันที่ผมแต่งงานแล้วเมียผมคลอดลูกได้เนี่ยรถเกียร์น่าจะมีประมาณ 12-13 จังหวะแล้วนะฮะอันนี้มัน10ล้อแล้วครับพี่แต่ว่าการมีจังหวะมากก็ดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าคุณจะใช้องศาคันเร่งเท่าไหร่หรือเจอพื้นชันประมาณไหนเนี่ยมันก็จะมีสักเกียร์นึงแหละที่อัตราทดมันกำลังลงตัวกับความเร็วและการบรรทุกและภาระที่คุณต้องการครับซึ่งจุดเนี้ยชอบมากเวลาขึ้นวิ่งขึ้นเนินแบบผมกรองกดคันเร่งครึ่งนึงครับแล้วมันก็จะไปผ่านเนินนั้นด้วยความเร็วประมาณแบบ120-125ได้เพราะมันมีเกียร์ที่มันถูกไงครับแล้วก็อีกอันนึงระบบ VDC VDC นี้ผมขับแล้วผมบอกจิมมี่เลยเว้ยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราบังคับให้ติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้ในรถกระบะทุกคันในประเทศไทยได้นะปัญหาเพื่อนชาวดันรางลงข้างทางมันจะน้อยลงมาก จริงๆ เพราะว่าระบบนี้มันดูเหมือนกับมันไม่มีอะไรเราพูดแค่ว่าระบบรักษาการทรงตัวคุณไม่เห็นมันทำงานคุณจะไม่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าอะไรแต่พูดง่ายอย่างนี้ครับถ้าเราขับมาสัก110เงี้ยแล้วจู่ๆมีรถพุ่งมาจากข้างทางอ่ะแล้วคุณหักขวาหลบแล้วหักซ้ายต่อทันทีเพราะว่าทางขวามันอาจจะมี10ล้อกำลังแซงมาอยู่อะไรเงี้ยเบรกของนาวาร่าเนี่ยมันจะมีการจับที่รู้สึกได้นะว่ามันจับล้อซ้ายกับจับล้อขวาโดยอิสระถ้ารถกำลังเสียหลักไปทางหนึ่งมันก็จะสั่งจับเบรกที่อยู่ในทางตรงข้ามเพื่ออะไรเพื่อสร้างความฝืดของล้อข้างนั้นเนี่ยทำให้รถมันหันหน้ากลับปุ๊บตรงทางได้ตอนแรกผมนึกว่าจิมมี่ขับเก่งมากเฮ้ยทำไมจิมแบบเฮ้ยมันใช้เบรกได้เก่งมากจิมมี่บอกเปล่าฉันไม่ได้แตะเบรกเลย VDC ผมบอกถ้าอย่างนั้นถ้ามองตามนี้แล้วก็อาจจะเป็นมันเป็นเทพเป็นไสยศาสตร์อย่างนึงที่มีเทพสักองค์นึงที่มันช่วยเบรกล้อข้างซ้ายนั้นไว้ป่าแต่จริงๆมันคือ VDC โอ้นะครับถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์แบบนี้แล้วใช่นะครับมันก็จะไม่มีคลิปประเภทที่ซิ่งกันแล้วก็บอกว่าที่เขาบอกอันนั้นเลยผมพูดออกไม่ได้นะที่บอกเตือนแล้วเวอร์ชันสุภาพฉันเตือนเธอแล้วฉันเตือนเธอแล้วใช่ไหมฉันเตือนเธอแล้วนี่คือเวอร์ชันสุภาพนะของจริงเป็นยังไงไปแล้วแล้วก็จะลดสภาพเทกระจาดลงได้นะครับถูกต้องอันนี้สนับสนุนให้มีมันคือเรื่องของความปลอดภัยเพราะนั้นผมบอกเลยว่าจุดเด่นของนาวาร่านะฮะไม่บอกกับใครมันจะไม่เหมาะกับคนที่เมารถง่ายนะแต่ถ้าเป็นพวกสิงกระบะรู้วิธีการปรับแต่งช่วงล่างครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่เล่นกระบะผมว่าเป็นคนปรับแต่งช่วงล่างเก่งครับนะครับแล้วก็เป็นคนชอบขับรถเร็วโดยธรรมชาตินะฮะผมใช้คำว่าธรรมชาตินี่คือเป็นคำสุภาพอย่างหนึ่งของคำว่าอะไรก็เป็นเรากันเองครับขับรถเร็วมากๆแล้วคุณจะไปโมดิฟายต่อทำให้มันเป็นรถที่แบบขับเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเท้ามีจิตวิญญาณนะฮะครับนั้นนาวาร่าผมว่าจะเหมาะเพราะระบบ AVDC ของเขาเนี่ยเจ๋งจริงยอมรับทีนี้โอเคนั่นคือนาวาร่า NP 300นะครับซึ่งคลิปจะออกเมื่อไหร่ครับนาวาร่า NP 300คลิปจะออกภายในไม่เกิน7วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปแฟนๆบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะมันออกมาก่อนไททันไม่ใช่เหรอ ไม่มีอารมณ์อยากเอาไททันขึ้นก่อนนิดหน่อยจะดูนะว่าอย่างเสียงมหาชนดูปรากฏว่าขึ้นไม่เสร็จปุ๊บไอโปรแกรมออโต้เจเนเรตของYouTube อ่ะมันขึ้นมาเป็นรหัสใช่ไหมมันจะเรียกมาเป็นตัวสอนติดกันว่า MLM เหมือนกับ Multi Level Marketing นะฮะพอเว็บบอร์ดของผมเห็นดังนั้นปุ๊บบอกไอ้นี่มาขายของปุ๊บไม่โชว์คลิปให้ดิฉันรู้สึกเสียใจมากกับเรื่องนี้นึกว่าโดนอกกูรูฟิสใช่ๆอ่ะทีนี้เรามาลองดูไททันตัวท็อปเหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างฮะไททันดับเบิ้ลแคป4คูณ4เท่ากับ16นะฮะครับ GLS Limited เป็นไงทันทีที่จะขึ้นขับเนี่ยครับกดปุ่มสตาร์ทปั๊บครับตกใจมากทำไมอ่ะมันไม่ติดเอาเหรอต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนบ้าอ๋อเปล่าหรอกจริงๆมันติดผมล้อเล่นนะ คือสตาร์ทเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรถดีเซลเวลาสตาร์ทถ้าคุณใช้รถกระบะจะรู้ว่ามันจะต้องเครื่องมันจะต้องดิ้นซ้ายดิ้นขวาเต้นแซมบ้าก่อนดุ๊ดก่อนเนี่ยแช็กดุ้มไอจังหวะที่มันแช็กเนี่ยแหละคุณจะรู้สึกเลยว่ามันมีการนวดเกิดขึ้นนะฮะแต่ไททันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันนิ่งใช่ไหมพอสตาร์ทปุ๊บปุ๊มมันแบบเฮ้ยนี่มันรถดีเซลหรือรถเบนซินครับมันนิ่งมากตอนสตาร์ทผมก็
ทราบว่าเขามีการทำอะไรสักอย่างกับแท่นเครื่องเนี่ยทำให้มันสตาร์ทแล้วนิ่งขึ้นลดไวเบรชั่นใช่แล้วหลังจากนั้นสิ่งต่อมาที่เห็นก็คือพวงมาลัยที่หน้าตาคุ้นๆว่าเหมือนเคยเห็นในมิราจแต่ผมอาจจะจำผิดก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แค่พวงมาลัยนะครับจุดเครื่องเสียงด้วยผมก็ว่าผมว่าคุ้นๆนะแต่ผมอาจจะจำผิดก็ได้นะครับมันอาจจะมี3ก้านหรือว่าอันนั้น2ก้านหรือว่าใช่แต่อย่างน้อยก็มีชุดมัลติฟังก์ชันมีตัวมีอะไรมาให้ครบแล้วถ้าไม่มองเรื่องว่ามันดูเหมือนของมิราจถามว่าจับถนัดมือไหมขนาดวงกำลังดีไหมจับถนัดมือและดีครับใช้ได้ครับผมครับแล้วก็น้ำหนักล่ะน้ำหนักกำลังดีเดี๋ยวเราจะไปว่ากันตอนขับอ๋อเลยโอเคส่วนห้องโดยสารจุดอื่นๆฮะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนมันแพรวๆน้อยกว่าไททันเฮ้ยน้อยกว่านาวาร่าแต่พอมานั่งไล่นับออปชันกันจริงๆแล้วมันก็เท่ากันนี่นะเพียงแต่ว่ามันดูเหมือนมันดูกลืนไปกันหมดจนดูเหมือนมันน้อยใช่ไหมใช่แต่พอนับออปชันแล้วมันก็ใกล้เคียงกันมีจอมีอะไรเหมือนกันแล้วก็จอของไททันเนี่ยจะอยู่ในใกล้ระดับสายตาเราเวลาขับมากกว่าของนาวาร่านะฮะแล้วมีไอตัวเกะกะนั่นไหมไม่มีครับโอเคเขากลืนเขากลมกลืนกว่านะครับมันดูมีความกลมกลืนแล้วก็หน้าปัดเนี่ยของดวงมาตรวัดเนี่ยพวกจอต่างๆของนาวาร่ามันจะดูทันสมัยกว่าอันนี้จอต่างๆมันดูเหมือนมาจากประมาณปี2007-2008ดูเรนลี่มาดูมันแบบมันดูโบราณไปนิดนึงแต่ถามว่าอ่านค่าชัดไหมมันก็ชัดนะครับครับโอเคผมโอเคกับมันแล้วกันไม่หวือหวาเท่าไม่หวือหวามันถูกลดความหวือหวาลงไปเมื่อเทียบกับนาวาร่าครับทีนี้เรื่องเบาะโอ้โหเบาะนี่ประเสริฐมากนะผมมันมีความรู้สึกที่มันคือพอใจมากถ้าผู้ฟังทางบ้านนะครับความพึงพอใจดังกล่าวจะเทียบได้กับการที่คุณอาจจะกินแบบไก่ทอดหรืออะไรอร่อยๆเสร็จแล้วมันอร่อยจนต้องดูดนิ้วตามครับดูดเนี่ยแบบมันพอใจอย่างนั้นจริงๆว่าเฮ้ยนี่รถกระบะสามารถทำเบาะแบบนี้กันได้ด้วยเหรอเอ้ยแล้วโดยเฉพาะเบาะหลังนี่พี่ต้องชอบมากเลยนะสุดยอดเพราะนั่งเบาะหน้ายังรู้สึกว่ามันดันหัวขาดซัพพอร์ตบางช่วงนะแต่มันสบายพอย้ายไปนั่งเบาะหลังตอนแรกเห็นหน้าตาเบาะหลังเนี่ยเหมือนกับเห็นแล้วแบบนี่เราจะความสัมพันธ์ของเราสองคนจะไปกันรอดไหมเพราะหน้าตาเธอดูไม่น่าคบซะเลยครับแต่พอลงไปนั่งปุ๊บหย่อนลงไปปุ๊บเธอเนี่ยหล่อนเป็นคนที่มีดีกว่าที่คิดจริงๆเบาะนี้มีดีกว่าที่จริงพอนั่งเลยปุ๊บเสร็จผมบอกจิมมี่ครับตอนเทสเนี่ยขอนั่งหลังแล้วเธอขับไปเลยได้ปะ แล้วตอนนั่งเป็นไงบ้างระหว่างนั่งในขณะที่รถจอดอยู่เฉยๆกับรถแล่นเบาะหลังเนี่ยโอ้สบายครับไม่มีปัญหาคือตอนนี้ผมยังยืนยันอยู่ว่าถ้าผมต้องนั่งเบาะหลังรถกระบะไปไหนก็ตามและเลือกรถกระบะได้ผมจะเลือกไททันมันเป็นเบาะหลังที่ดีที่สุดในตลาดในความเห็นของผมณเวลานี้ครับและถ้าพูดจริงๆแล้วเบาะหน้าก็ด้วยนะฮะอันนี้ภายในนะเวลาน้อยขับเวลาขับตอนขับเป็นยังไงพวงมาลัยครับพูดง่ายๆว่าอารมณ์ราวกับ power ไฟฟ้าของรถเก่งสมัยนี้เลยทั้งเรื่องอัตราทดทั้งเรื่องน้ำหนักมันจะมีแค่ตอนออกตัวหรือตอนที่แบบยังช้าอยู่อ่ะที่จะมีน้ำหนักหน่วงมือแต่พอออกไปแล้วเฮ้ยเบาเฮ้ยอัตราทดไวหมุนพวงมาลัยเท่านี้มันเลี้ยวไปเท่านี้แล้วถ้าคนที่ชินกับรถกระบะมาตลอดเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยไวจนประสาทแต่ถ้าเป็นคนที่ขับรถเก่งมาตลอดผมชอบนะดีจริงๆแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมันจะครีมมากครีมมากนึกถึงภาพเวลาชงกาแฟแล้วก็เทนมลงไปแล้วคนนะควันกุ่นมันจะเนียนมันจะเนียนนวลไปกันหมดใช่เก็บเอาพวกแรงกระแทกจากพวกกวดทรายต่างๆได้ดีมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่ถ้าเกิดคุณขับมันแรงๆหรือไปกระแทกอย่างตั้งใจอ่ะสุดท้ายมันก็จะมีนิสัยกระบะโผล่มาอยู่ดีแต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้ถ้าเป็นคนอื่นคงปวดหลังกว่านี้นะครับแล้วก็การทรงตัวที่ความเร็วสูงคนคงอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าถือพวงมาลัยนิ่งๆนะครับผมว่าไม่เป็นรองนาวาร่าแต่ถ้าเกิดสลาลอมหรือว่าต้องหักหลบอะไรสักอย่างแรงเนี่ยนาวาร่าจะคุมด้านหน้ารถได้ดีกว่านิดหน่อยแล้วการเร่งแซงดีกว่าไหมอัตราการเร่งแซง ครับคือนาวาร่าเนี่ยเข็มความเร็วเขาจะใกล้เคียง GPS มากกว่านะนิดหน่อยประมาณ 2-3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอดูจากที่จิมมี่จับเวลามาเสร็จปุ๊บแล้วผมเทียบกันดูนะในชีวิตจริงนะฮะใครกดคันเร่งก่อนคนนั้นก็ขึ้นมันไม่ได้ห่างขนาดนั้นคุณเห็นว่ามันเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแล้วจะแบบบ้า มีจังหวะแล้วกันทั้ง2สปีดจะแรงเหรอมันแรงนะครับไม่เกี่ยวแต่ข้อเสียของมันก็คือแค่มันรอรอบตอนออกตัวเวลาออก
จากรอบเดินมาเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยกว่าจะมีแรงดึงมาจริงรอกัน 2,000 รอบอ๋อใช่ใช่แล้วพี่จิมมี่เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่ารอมันล้างหน้าแปรงฟันก่อนใช่รอมันล้างหน้าแปรงฟันก่อนจริงๆคือในตลาดตอนเนี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยรอรอบนะว่ารอรอบไหมก็รอครับแต่ความที่เกียร์มันถี่ไงอ๋อใช่มันก็ดึงตรงนั้นมาช่วยได้แต่นี้มันมี5สปีดเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าบางจังหวะเนี่ยขาดพลังนะอย่างขึ้นสะพานถ้าผมกดขึ้นคันเร่งแล้วเกียร์ไม่เปลี่ยนลงให้เนี่ยแล้วรอบมันยังไม่ถึงจุดที่บูสต์มาเนี่ยโอ้โหร้องเพลงแบบของรอสจั่วเลย I am sailing I am sailing เราไปก่อนประมาณนั้นเลยครับนะฮะเพราะนั้นผมถึงบอกไว้ว่าจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อรถกระบะมาเพื่อเอาความสุนทรีจากการโดยสารและคุณมีความจำเป็นต้องบรรทุกโดยต้องใช้รถกระบะด้วยเนี่ยไตรตันจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมครับผมโอเคนะฮะนั่นก็คือคร่าวๆนะครับเต็มๆนี่ไปดูในคลิปได้ครับคลิปยาวเป็นชั่วโมงครับเชิญดูกันตามสะดวกนะฮะนะฮะอ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้ามาตอบคำถามทั้งหมดไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะครับครับ Drive and Talkถ้าคุณเคยได้ยินว่า The New Generation CLS สวยแค่ไหนเทคโนโลยีของ C300 Bluetech Hybrid AMG Dynamic ทั้งซาลูนและ Estate ยอดเยี่ยมเพียงใดนี่คือโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสยนต์กรรมที่เหนือกว่าพบกับ Mercedes-Benz หลากหลายรุ่นพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีลุ้นครอบครอง S300 Bluetech Hybrid AMG Premium ในงาน Motor Expo 30 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคมนี้ณ Impact Challenger Hall 1เมืองทองธานีMercedes-Benz เป็นคนชอบความเร้าใจครับฟังเพลงก็ต้องเพลงร็อกดูหนังก็ต้องแนวแอคชั่นขับรถก็ต้องเร่งเครื่องด้วยแรงเร้าใจแล้วโปรโมชั่นเร้าใจที่สุดจากเชลล์ผมจะพลาดได้ไงที่สุดของความแรงเร้าใจกับรถที่ให้คุณเลือกลุ้นถึง7รุ่นเพียงเติมเชลล์ V Power Nitro Plus ครบทุก 1,000 บาทวันนี้ถึง31มกราคม2558พร้อมรับแต้มเชลคลับสมาร์ทเพิ่ม2เท่าที่ปั๊มเชลทั่วประเทศ6 5 4 3 2 1มาแล้ว6ข้อเสนอแรงสุดเร้าใจออก MG6 วันนี้ผ่อนสบาย 0% นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมรุ่นรับ iPhone 6 90เครื่อง MG6 รุ่น X ฟรีนาวิเกเตอร์ DVD พร้อมกล้องมองหลังสัมผัสยนต์กรรมอังกฤษได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่านพบกับนวัตกรรมน้ำมันเครื่องล่าสุดจากเชลล์ด้วย Pure Plus เทคโนโลยีพัฒนาจากก๊าซธรรมชาติสู่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์บริสุทธิ์เกรดพรีเมียมช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งเดียวจากเชลล์ที่สุดของความสะอาดเพื่อเครื่องยนต์ของคุณใหม่ Shell Helix Ultra พร้อม Pure Plus Technology นี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบปากยังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศโอ้ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life ขอบคุณคนไทยที่มั่นใจในรถยนต์ Hyundaiฉลองยอดจำหน่ายร่วมกว่า 20,000 คันฟรีประกันภัยชั้น1และลุ้นรับบัตรของขวัญมูลค่ารวม 400,000 บาทเมื่อซื้อรถยนต์ Hyundai ทุกรุ่นวันนี้และในงาน Motor Expo พบกับ Hyundai H1 Series Luxury MPV ตัวจริงที่มียอดจำหน่ายสูงสุดพบกับ Elantra Sport 1.8 GLE รุ่นพิเศษ Motor Expo พบกับดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อ Hyundai Veloster โอกาสพิเศษแบบนี้มีครั้งเดียวที่โชว์รูม Hyundai และในงาน Motor ExpoBy Jimmy โอเคครับตอนนี้ 17:36 นาทีครับ Drive by Jimmy สัปดาห์นี้เฉพาะกิจนะครับไดรเวอร์เป็นคุณแพนไพฑูรย์พงษ์ครับช่วงนี้ต้องมาตอบคำถามแล้วนะฮะครับเพราะว่าช่วงท้ายกันแล้วครับอ้าว SMS ก่อนนะครับ4689935ครับมีถามมาว่าอยากทราบว่าการทดสอบรถโดยการเดินครึ่งคันเร่งคาลิเบรตกันยังไงครับเอาพูดง่ายๆนะครับผมไม่ได้คาลิเบรตอะไรในเชิงคอมพิวเตอร์แต่เป็นแต่ว่าในตอนที่รถดับเครื่องอยู่เนี่ยผมจะกะจังหวะคันเร่งในการดับเครื่องนะเหยียบมันให้สุดแล้วปล่อยแล้วเหยียบให้สุดแล้วปล่อยเหยียบแล้วปล่อยเหยียบแล้วปล่อยอย่างเงี้ยหลายๆรอบจนเรารู้สึกว่าเรารู้ระยะทางว่าเหยียบเท่าไหร่มันจะได้ครึ่ง
พราะว่าปกติเวลาเมื่อก่อนเนี่ยผมจะขับรถให้เพื่อนเวลาจูนครับเพื่อนจะสั่งในที่ที่ว่าขอคันเร่ง 30% ครับหรือขอคันเร่ง 70% ขอคันเร่ง 50% แล้วผมต้องเหยียบให้ได้ตามที่เขาต้องการครับเพื่อการจูนต่างๆครับเรื่องพวกนี้คือชินมากแล้วทำไมว่าแล้วทำไมผมจะต้องขับแบบครึ่งคันเร่งเพราะว่าคนบางคนเวลาขับรถเขาไม่ได้เหยียบตะบี้ตะบันแบบผมไงฮะหลายคนที่ขับเนี่ยจะรู้สึกว่าเห็นเจอเนินก็จะเหยียบแค่ครึ่งๆนึงแล้วกะว่าจะดูแรงว่ารถมันขึ้นไปได้ไหมผมก็บอกว่าเออแล้วผมก็ลองทำดูบ้างสิผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออถ้าเกินครึ่งคันเร่งรถจะเลือกเกียร์อะไรให้ใช้หรือถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยผมจะยัดเกียร์สูงสุดเลยเพื่อดูอะไรแรงบิดรอบต่ำโอเคไหมครับผมคำถามที่2ครับนิสสัน GTR ซื้อจาก Authorized Dealer ในเมืองไทยได้ที่ไหนครับแล้วเซอร์วิสที่ไหนครับตอนนี้ใช้ BMU อยากได้เซอร์วิสมาตรฐานแบบนี้ได้ข่าวว่าพวกรถเกรย์ขายอย่างเดียวและถ้าใช้ไปยาวๆรถพวกนี้ปัญหาจุกจิกมากไหมครับขับไปทำงานอยู่ในกทม.พูดถึง GTR ผมเดาว่าคือตัว R35 นะครับ Authorized Dealer ในเมืองไทยได้ที่ไหนนิสสันไทยไม่ได้ขายตัวนี้อย่างเป็นทางการนะแต่ถ้าคุณลองเสิร์ชข้อมูลดูนะครับลองดูนิสสันกระทุ่มแบนหรือเพื่อเสิร์ชคำว่าพี่แถม TKF อ่ะครับTKF ก็เป็นศูนย์อยู่แถวๆกระทุ่มแบนนั้นคือจะมีตรงนั้นเนี่ยจะเป็นดง GTR กับ Z เลยนะครับคุณลองดูตรงนั้นได้เพราะว่าที่ศูนย์พี่แถมเนี่ยก็จะมีพวกรถแปลกๆอย่าง Infiniti G37 หรือ GTR เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ GTR แกก็ทำได้นะครับไม่ต้องห่วงคือตรงเนี้ยถ้าคุณคิดจะเล่น GTR ในไทยมันมีที่แน่นอนโอเคเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่าที่คุณคิดซะอีกตามคำแนะนำนะครับครับมาร์ชตัวแรกมีคนไปติดขนตาเคยเห็นไหมครับพี่เคยครับเคยครับเคยขนยาวด้วยนะฮะยาวด้วยขนตานะครับแต่ขนตาผมไม่กลัวหรอกผมกลัวขนอะไรรู้ป่ะขนอะไรขนของออกจากบ้านผมในยามวิกาลแล้วไม่เคยกลับมาไอ้นี่ไม่ไหวนะครับอันนั้นคือเดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนเอาฟอร์ดมาราธอน B98 นะครับถ้าวางเครื่องใหม่เครื่องดีเซลของอะไรดีที่สุดครับหรือเครื่องเดิมมันดีที่สุดแล้วใส่กล่องเอาอันนี้พูดยากนะคำถามแรกคือต้องดูก่อนว่าเครื่องเดิมคุณหลวมแล้วหรือยังหรือคุณแค่อยากแรงขึ้นด้วยการวางเครื่องถ้าเครื่องเดิมยังไม่หลวมนะครับลองดูเทอร์โบปั๊มแล้วก็เปลี่ยนไซส์อินเตอร์คูลเลอร์ใหม่เครื่องดีเซลในยุคที่ยังไม่คอมมอนเรลแต่งดีๆวิ่งเนี่ย R33 GTR เดิมๆก็หนาวนะครับทำได้แต่ถ้าเกิดคุณจะวางเครื่องใหม่ผมต้องถามคุณว่าคุณคิดจะติดแก๊สหรือเปล่าถ้าคิดจะติดแก๊สอยู่แล้วเพื่อประหยัดค่าเชื้อเพลิงข้ามไปเบนซินเลยครับ1UZ ครับราคาเครื่องถูกมากแล้วเครื่องทนทานปัญหาไม่ค่อยมีต้องทราบจุดประสงค์ก่อนนะครับว่ายังไงโอเคครับเราจะข้ามไปที่กระทู้ในเว็บบอร์ดนะครับ headlightmag.com นะครับคุณไอดินนะครับครับถามเรื่องรถที่ร่วงมาจากเดอะมอลล์บางกะปิชั้น7ครับครับฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยรถร่วงลงมาจากเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ครับไออาการที่ว่าเกียร์หลุดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วจะมีวิธีป้องกันหรือสังเกตยังไงฮะโอเคในเรื่องเคสนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากเพราะอะไรรู้ไหมผมยังไม่เห็นภาพสถานที่เกิดเหตุและนึกไม่ออกถ้าผมพูดอะไรไปผิดไปผมว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตคือเราจะมาพูดกันในแง่ว่าเป็นเรื่องในเชิงป้องกันดีกว่านะฮะดีกว่าวิธีป้องกันเนี่ยก็คือ อย่างน้อยเวลาขับรถเนี่ยของผู้ชายไม่ค่อยมีปัญหาแต่คุณผู้หญิงผมเจอหลายท่านนะฮะที่ถอดรองเท้าขับรถหรือชอบวางรองเท้าส้นตึกอะไรเอาไว้ตุ่มที่ในคอกพิทอะในพื้นอะตรงพื้นแล้วบนฝั่งที่ตัวเองนั่งอะบางจังหวะเวลาเราเลี้ยวมันไหลไปขัดใต้เบรกมันเหยียบไม่ลงนะครับ อย่างที่สองคือคุณต้องดูไอ้พรมผ้ายางของคุณว่าเหยียบคันเร่งแล้วมันขึ้นหรือเปล่าแต่ในเคสที่เกิดขึ้นคราวนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีสักจังหวะเดียวที่คนขับที่เป็นผู้หญิงจะต้องเหยียบคันเร่งมิดเท้าในลานจอดรถมันไม่น่าจะเรื่องพรมไปขัดนั้นนะฮะคืออุบัติเหตุเนี่ยนะครับคาดว่าจะเป็น human error ผมยังไม่อยากสรุปอย่างนั้นเพราะผมยังไม่เห็นไม่รู้แค่ว่าดูแต่คลิปที่เป็นรถหล่นลงมาแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเรายังไม่สรุปดีกว่าแต่คาดหมายแต่อยากจะให้ป้องกันในเชิงที่ว่าบริเวณที่พื้นเท้าควรจะเป็นที่มันไม่ควรจะมีอะไรนอกจากคันเร่งกับเท้าคุณเนี่ยพรมผ้ายางโอเคอยู่ในหมายที่โอเคไม่ขาดกับเบรกคันเร่งไม่มีอะไรจะไหลมาขัด บางทีนะครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์ของนั้นคืออะไรรู้ไหมฮะ
วางขวดน้ำไว้ตรงเบาะหลังที่วางเท้าเบาะหลังแล้วไอ้รถคันนี้พื้นรถเนี่ยมันทะลุถึงหน้าอ๋อมันกลิ้งมาจังจังหวะมันกลิ้งมาตอนคุณเบรกแล้วคุณไม่รู้พอในจังหวะนึงมันเข้าไปขัดใต้เบรกพอดีเบรกไม่อยู่เบรกไม่ได้ครับเรื่องของเรื่องก็คือมันคือผมเองเนี่ยแหละโดนนะครับอันนี้ก็คืออันตรายระวังในการขับตัวนี้ผมขอฝากไว้อย่างนี้แล้วครับคุณบาลีบลูนะครับอยากทราบความรู้สึกพี่แพนเกี่ยวกับ HRV ครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง HRV ผมคิดว่าผมยืนยันว่าราคาที่เขาตั้งมากับสิ่งที่รถนั้นให้มันไม่ได้แพงโอเคนะครับเพราะว่าวัสดุและคุณภาพภายในให้สัมผัสที่ดีกว่า Civic ซะอีกครับแล้วราคามันก็อยู่ป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆกันนะฮะตำแหน่งการนั่งขับขี่ก็ครับค่อนข้างจะโอเคผมไม่รู้สึกถึงขนาดว่าพอนั่งลงไปแล้วจะแบบไซรูเป็นหนึ่งเดียวกับรถแบบเหมือนในหนังกำลังภายในอะไรเงี้ยแต่มันใช้ได้ส่วนเบาะหลังผมว่าพื้นที่ส่วนหัวมันจะน้อยไปนิดนึงนะแต่ส่วนขาไม่มีปัญหาก็มันลาดลงนะใช่แล้วก็เป็นรถที่มีความทันสมัยนะฮะมีอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจริงๆไอ้จอแบบทัชสกรีนต่างๆผมไม่ชอบหรอกมันใช้ยากสำหรับคนแก่ๆอย่างผมแต่มันดูทันสมัยไหมดูทันสมัยแล้วมันมีออปชันและมีรูปทรงมีหลายอย่างที่มันจะตอบโจทย์สุภาพสตรีในเมืองมากๆผมก็ไม่แปลกใจเรื่องยอดขายหรอกนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าผมต้องซื้อรถใช้ได้คันนึงสมมุติว่าผมไม่ได้มีเอทีด้าคันปัจจุบันนี้นะผมอาจจะซื้อ HRV ก็ได้ก็สังเกตดูคนรอบตัวนะครับผู้หญิงนี่แหละฮะหมายมันปั้นมือจะซื้อเลย HRV เนี่ยโอ้ถูกต้องบางคนในไทม์ไลน์ผมใน Facebook เนี่ยพูดถึง HRV ผมอยากจะประชดกันเลยเธอยกขันหมากไปสู่ขอเลยสิพอโมคุณบุรกะนะครับถามเรื่องศูนย์มิสซูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเพราะสิ่งที่เหมือนรีวิวศูนย์มิสซูจะเข้าไม่ได้ครับศูนย์มิสซูเป็นอย่างไรบ้างบอกไว้ก่อนว่าผมยังไม่เคยใช้มิสซูบิชินะครับแต่ว่าผมเคยช่วยนายผมอะเลือกรถแล้วก็เลือกเป็นปาเจโร่สปอร์ตครับไปเข้าศูนย์ไหนได้มีเรื่องศูนย์นั้นนะฮะ คือมันจะไม่ใช่เรื่องว่าช่างไม่เก่งนะฮะแต่มันจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นแบบไปเข้าศูนย์นึงแล้วจะไปเคลมประกันแล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยต้องเคลมนะแล้วยังไงบอกมันต้องถ่ายเอกสารบอกอ้าวก็ถ่ายให้หน่อยสิครับบอกเครื่องถ่ายเอกสารไม่เปิดเครื่องถ่ายเอกสารเปิดแบบ9โมงเอ้าอะไรเงี้ยบอกแล้วนายผมมา 7:30 น.ครับบอกอ้าวสรุปนี่คือเป็นหน้าที่ของผมต้องไปถ่ายเอกสารแล้วมายื่นให้คุณเหรอหรือบางทีเอารถไปซ่อมเงี้ยรอคิวนานหายไปวันนึงพอกลับมาเสร็จปุ๊บเจอผมว่าครับตรวจแล้วไม่เป็นอะไรนายผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ารถมันไม่เป็นอะไรเนี่ยผมจะขับจากโชคชัยศรีมาศรีนครินทร์เพื่ออะไรจนสุดท้ายให้ช่างอีกคนมาดูอ๋อเจออาการเป็นและเคลมครับนะฮะผมก็คิดว่ามิซูบิชิยังต้องปรับปรุงเรื่องศูนย์บริการอยู่ครับแล้วผมเชื่อว่านายผมไม่โกหกแน่นอนโอเคคุณแบงกี้นะครับไหนๆก็จะสิ้นปีแล้วอยากทราบ Best Drive ของพี่แพนที่เทสมาในปีนี้หน่อยครับ Best Drive ของพี่แพนที่เทสมาในปีนี้นะฮะถ้าขับแล้วแบบPorsche เลิฟเลยเนี่ยมา Porsche ใน Cayman นั่นยังไม่ได้ฟูลรีวิวแต่ถ้า Porsche จะส่งให้ผมทดสอบก็เอานะครับ ในวันนี้จริงๆเนี่ยมันอาจจะกลับกลายเป็น Lexus ES 300H ไอ้ไฮบริดนักสันติคันนั้นก็ได้ที่ผมรักที่สุดครับจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลังจากผมเป็นคนที่ชอบรถมีพลัง เร็วแล้วก็ตอบสนองดีแต่ทำไมก็ไม่ทราบพอนั่งรถคันนั้นแล้วผมรู้สึกผมอยากจะปล่อยวางทุกอย่างมันนั่งสบายจริงๆเลยนะสบายมันรีแลกซ์มากเลยนะฮะ enjoy ผมคุณถามผมด้วยคำถามเนี้ยผมนึกออกแค่คันนี้จริงๆคันเดียวเลยคุณแบงกี้ครับเอาเป็นว่าคำถามต่อมาคุณบุรุตราดใช่ไหมครับอ่านไม่ออกอ่ะเปรียบเทียบ Honda Freed ครับกับ Avanza Mobilio Spin Ertiga ครับคันไหนคุ้มค่ามากที่สุดทั้งสมรรถนะของ Freed ด้วยครับก็เปรียบเทียบหมดเลยไงล่ะบอกหมดนี้ง่ายๆนะครับถ้าคุณขับรถเร็วไหมครับถ้าเป็นคนที่ขับรถเร็วตัด Avanza ออกครับผม คุณเป็นคนที่ต้องการเบาะนั่งสบายไหมถ้าคุณต้องการเบาะนั่งสบายตัดสปินออกครับผมครับเราจะเทียบกันใน Freed Ertiga แล้วก็ Mobilio ในทั้ง3อันนี้ครับ Ertiga จะมีบุคลิกพรมอะไรที่ไวช่วงนั้นนิคมมันเป็นรถที่บุคลิกกระตือรือร้นที่สุดครับ นะครับแต่ว่าถามว่าในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยถ้าเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยฟรีจะได้แต่ฟรีเองก็เป็นรถที่แปลกอีกนึงก็คือที่พอวิ่ง110อ่ะมันจะหวงๆนะแต่พอวิ่ง160ปุ๊บมันนิ่งเลยนะ ผมไม่รู้ว่านิ่งมีคนขับหรือรถนะฮะ แต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณจะไปเปลี่ยนโช๊คไปทำช่วงล่างมันเพิ่มได้เนี่ยฟรีมันจะน่าสนเพราะว่าประตูสไลดิ้งใช่ใช่สมมติบ้านมีคนสูงอายุด้วยยิ่งดีใหญ่เลยใช่ครับแล้วก็อ
อย่างคืออะไหล่จากญี่ปุ่นมามันหาง่ายใช่ครับมันเป็นรถที่คนญี่ปุ่นยังชอบกันอยู่นี่ในระยะยาวถ้าใช้10ปีไปชนมาบอดี้พาร์ทจากเซียงกงมันจะมีครับครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่พูดกันเรื่องนี้นะเอาแบบรถตามความสามารถที่มันเป็นนะผมจะบอกว่าโมบิลิโอช่วงล่างเกาะถนนกว่าเกาะโค้งกว่าวิ่งดีกว่าอัตราเร่งดีกว่าเปลี่ยนน้ำมันกว่าเป็นเพราะมันเตี้ยกว่าด้วยหรือเปล่ามันก็เลยมีส่วนนะฮะก็มีส่วนแต่บอกไว้ว่าโมบิลิโอเป็นรถที่ประสิทธิภาพมันเหนือความคาดหมายจากหน้าตาแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณจะตัดสินใจว่าคุณจะไปโมดิฟายในหลังเพิ่มเติมได้ไอ้ข้อเสียของฟรีมันจะเริ่มลดลงแล้วมันจะเริ่มมีข้อดีโผล่ตามพูดถึงโมบิลิโอนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมแวะเข้าไปบูทฮอนด้านะครับขอเมานิดนึงผมก็ไปนั่งดูคนที่เขาเข้าไปลองนั่งดูนะผมก็เลยคิดเลยว่าเอ้ยทำไมไม่เอาแถว2ออกฮะแถว3นี่นั่งเป็นลิมูซีนเลยนะใช่ป่ะนั่งยืดขาสบายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดเล่นๆนะครับคุณชนะชัยนะครับเครื่องยนต์4 AG มีจุดเด่นอะไรบ้างล่ะครับ4 AGE มันก็มีหลายรุ่นแต่ผมพูดในภาพรวมๆแล้วกับเครื่อง Toyota ที่เป็นบล็อก4 AGE นั้นมี16วาล์วกับ20วาล์วถ้าเป็น20วาล์วตัวฝาขาวกับตัวที่เป็น5สปีดเอาจริงๆนะฮะถ้าไม่โมกันสุดๆไม่มีอะไรเลย คือมันไม่ได้วิ่งดีขนาดนั้นมันยังสู้ B16A ไม่ได้แต่พอมาเป็น 4AGE ตัวที่เป็น20วาล์วและเป็น6เกียร์ไอ้นั้นวิ่งใช้ได้ครับนะครับแล้วเครื่อง 4A คุณลักษณะของมันก็คือว่ามัน Toyota มันทนมันไม่ค่อยมากเรื่องมันปรับมันไม่จุกจิกได้อย่างไรครับถ้าคุณอยากจะทำมันแบบ AA NA นะไม่มีโบครับ200กว่าม้าแบบใน Initial D อ่ะเขาไม่ได้โม้ไม่ได้เพ้อฝันนะครับมันทำได้จริง มันทำได้จริงไปคนคลิปของเคจิสยะดูได้มีรถแข่งและเสียงแบบนั้นเลยครับหรือถ้าเอาไปแบบเป็นแบบเทอร์โบบ้านๆ อย่างพวกเรานะครับเครื่องเดิมมาปุ๊บ คุณเอาลูกสูบของ CAGZE Supercharged อ่ะใส่แล้วเซตโบตามใจชอบเลยครับผมมีของรุ่นน้องผมนะฮะน้องกิติเชษนะฮะรุ่นน้องในกลุ่มผมเป็น 4A นะแต่เป็น7A ละคือเป็น 1,800 ลูกซุปเปอร์ชาร์จวิ่งด้วยแก๊สอย่างเดียวไม่มีถังน้ำมันคือถอดถังน้ำมันโยนทิ้งนะฮะครับ320ม้าลงพื้นฮะโอ้เทอร์โบช่วงล่างเบรกพวงมาลัยเดี๋ยวนะอันนี้ข้อ2ละข้อ2นี่เป็นแคปติว่าครับภาพรวมเป็นไงบ้างครับถ้าเทียบกับคู่แข่งครับในสมัยของมันนะถือว่าดีแต่ในยุคนี้ถือว่าธรรมดาโดยเฉพาะเมื่อมี CX5 โผล่มาจุดเด่นของแคปติว่าเรื่องการทรงตัวเรื่องพวงมาลัยมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยครับผมเทอร์เบลเซอร์ driving dynamic เทียบกับคู่แข่งเป็นไงครับเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นอย่างไรปาเจโร่สปอร์ตจะนุ่มกว่าเก็บอาการได้ดีกว่าแต่ว่าเทอร์เบลเซอร์เองก็จะดีดดิ้นน้อยกว่า Fortuner แล้วก็มั่นใจได้มากกว่ากันนิดหนึ่งโอเคครับคุณซามาเฮดนะครับทำไมรถยนต์ไฮบริดจากค่ายยุโรปถึงออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้ามีขนาดเล็กกว่าค่ายญี่ปุ่นครับอย่างเช่น Mercedes-Benz C300 BlueTEC Hybrid กำลังมอเตอร์แค่27ม้าใช่ไหมฮะแต่ Accord มีตั้ง169ม้าอะไรอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้เขายกตัวอย่างมายกตัวอย่างมาอันนี้ผมพอเข้าใจผมอันนี้ไม่ได้ตอบจากการค้นหาข้อมูลมานะฮะผมตอบตามความเชื่อที่ผมมีเลยก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาจริงจังกับเรื่องไฮบริดมากกว่าในขณะที่ยุโรปเนี่ยความเชื่อที่มีมาตลอดก็คือดีเซลเทอร์โบมลพิษต่ำอ่ะดีกว่าไฮบริดนะแต่พอตอนหลังๆรถไฮบริดมันก็เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นเนี่ยครับเพราะนั้นการพัฒนาระบบไฮบริดผมยังค่อนข้างเชื่อมือว่าตอนนี้ณวินาทีนี้ญี่ปุ่นเจ๋งกว่าเหนือกว่าแต่คุณอย่าไปนับพวกPorsche 918 Spyder หรือ McLaren P1 หรืออะไรอย่างนั้นนะฮะอันนั้นคือรถมันคือรถที่ต้นทุนไม่ใช่ปัญหาแล้วไงอย่าไปนับมองในภาพรถบ้านผมคิดว่าญี่ปุ่นขนาดนี้เรื่องไฮบริดยังนำหน้าอยู่เหนือกว่า คุณเดชชีฟนะครับเห็นพี่แพนบอกว่าลาแปงเบาะนั่งสบายมากพอเทียบชั้นได้กับซิตี้คาร์ต่างๆไหมครับได้ครับผมได้เลยคือมันมีความรู้สึกนุ่มๆเหมือนได้นั่งตักใครสักคนนึงอ่ะคือขออภัยนะผมไม่ได้นั่งตักใครมานานมากแล้วเพราะตอนนี้นั่งอ่ะไอ้คนที่โดนทับตายนะฮะแบนเพราะฉะนั้นมันอุ่นๆดันตัวกำลังพอดีแต่เพียงแต่ว่าความรถที่เป็นรถเคคาเนี่ยตัวถังจะกว้างได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นมันเลยตัวเบาะอาจจะมีความแคบบ้างแต่มันสบายกว่าที่คุณคิดจริงๆแล้วถ้าคุณคิดว่ามันจะเหมือนกับไดฮาตสุมิราแปดร้อยห้าสิบซีซีจากยุคไนตี้ที่เคยขายในบ้านเราคิดเสียใหม่คุณทำเป็ด X นะฮะเวลาทำเดอะคลิปส่วนใหญ่เป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่ขับรถคันนั้นหรือว่าต้องขับแป๊บๆให้ชินก่อนแล้วค่อยทำคลิปครับผมอยากรู้ว่าเราจะสัมผัสฟิลการขับได้ดีมากที่สุดตอนไหนได้สัมผัสฟิลการขับได้ดีมากที่สุดตอนไหนมีเงื่อนไข2ข้อครับ1ก็คือเป็นตอนที่เราไม่เมา
ถ้าเราเมาเราจะจับฟิลอะไรไม่ได้และอันตรายต้องไม่ควรข้อ2ก็คือตอนที่ไม่มีเสียงจิมมี่นะฮะมันจะสมาธิดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนนี้ไปให้พี่จิมมี่ฟังเลยแล้วเรื่องคลิปผมรถในคลิปส่วนมากผมขับรถคันแรกจริงแต่เวลาเห็นคุณเห็นว่าเดินกล้องแล้วมีผู้ชายคนนึงออกมาเสยผมก่อนแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังอะไรเงี้ยก็จริงๆก่อนหน้าที่เกิดฉากนั้นเนี่ยคือจิมมี่มันต้องมาบ้านผมก่อนแล้วมันจะพาผมทัวร์ทำนู่นทำนี่อะไรให้ดูแบบดูรถตรงนู้นทำอย่างนี้ลองขับตรงนู้นลองงี้เสร็จปุ๊บก่อนที่มันจะไปถึงฉากคลิปนั้นนานครับคือมันไม่ใช่ว่าผมเอากล้องตั้งแล้วผมขับแล้วก็เอ้ยเป็นครั้งแรกเลยอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันก็มีบางคันที่เวลามันจำกัดจริงๆมันก็ตรงนั้นก็จะเป็นครั้งแรกอ๋อเดี๋ยวขอเมาส์คุปชาแนลนิดนึงนะว่าเมื่อวานนี้เห็นพิธีกร2คนนะครับครับไปนั่งคานเข่า ที่ฉากของมอเตอร์เอ็กซ์โปเพราะว่ามันเป็นรูปหน่อไม้ไงไปนั่งคานเข่าที่ฉากมอเตอร์เอ็กซ์โปผมก็ว่าฉากเปิดอ๋อเข้าใจว่าน่าจะเป็นฉากเปิดนะก็ผมก็ตอนแรกผมก็ขำๆนะแต่คิดอีกทีก็ขนาดถ้าเจ้าของร่วมเว็บมันไปนอนแพงกิ้งข้างๆไอ้ซูซูกิได้ผมว่าเดอะคูปจะทำมันก็คงไม่แปลกนะก็เลยเมื่อวานพอมาเห็นรูปเปรียบเทียบกันแล้วนี่เตรียมกันมาโอ้โหเนี่ยโอเคธรรมชาติคุณอิมพาวส์นะฮะช่วยจัดไดรฟ์ทรูเต็มเหนียวเลยครับวันนี้ไม่ได้เตรียมมาจริงๆนะไดรฟ์ทรูพี่แพนมีร้านไหนแนะนำไหมฮะได้ทรูตอนนี้เลยถ้าสมมติว่าได้ทรูตอนนี้เป็นราเมงร้านโปรดของผมแล้วกันบังคาระราเมงสุขุมวิท39โอ้ยเป็นร้านราเมงที่ถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณจะเจอเสียงคนไทยน้อยมากแต่มีเสียงคนญี่ปุ่นเยอะมากไปลองดูซะคือมันไม่ได้แพงอะไรมากครับถึงแบงค์500ไปแล้วกินคนเดียวพอและถ้าเกิดจะแนะนำนะซึเกเมงคาคุนิซึเกเมงถ้าคุณชอบหมู3ชั้นนะครับแล้วก็น้ำซุปเค็มๆนะถูกครับผมขอแนะนำหมู3ชั้นนี่เส้นหนามากนะครับใหญ่ประมาณ2คืบนะฮะคุณผู้ฟังสุดยอดความหนานี่ประมาณครึ่งคืบนะครับสุดยอดโอ้ยรสชาติมาเนี่ยคือมันใช้ได้เลยมันหอมกรุ่นๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ากินราเมงไม่อิ่มนะครับอยากจะไปต่อกับบรรยากาศอิชากายะก็เดินออกมานอกร้านแล้วทางขวาจะมีร้านชิบะแช่มคือมันอ่านว่ายังไงไม่รู้ผมอ่านชิบะแช่มชิบะแช่มนะครับมีครบทุกอย่างรสชาติพอใช้ได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าราเมงแล้วอิชากายะแล้วยังไม่พอยังอยากของหวานอีกเดินเข้ามาครับมันจะมีร้านเค้กญี่ปุ่นผมจำชื่อไม่ได้แต่อยู่แถวๆนั้นแหละครับอยู่ในเวิร์กเดียวกันมันเป็นเวิร์กร้านในเวิร์กนั้นนะร้านนั้นใช้ได้ครับผมว่าใช้ได้เพราะอะไรเพราะปกติผมซื้อเค้กซื้อขนมให้แม่ผมนะครับเขาก็จะกินแต่เขาจะบอกว่าไม่อร่อยธรรมดาพอร้านนี้ไปเสร็จปุ๊บมาสกิดถามเลยเมื่อไหร่จะไปกับลูกแสดงว่าอร่อยอร่อยใช้ได้อ้าวคุณอิมพาวส์ถามต่อนะครับสนใจรถในตระกูล Volkswagen อยากถามว่ายังน่าซื้อไหมครับหากในจังหวัดผมไม่มีศูนย์แล้วก็ไม่ได้เข้ากรุงเทพบ่อยๆแต่พอรู้จักกับอู่กับแหล่งอะไรบ้างคุณลองถามอู่กับแหล่งอะไรดิครับว่าครับซ่อมเคยซ่อมรถรุ่นที่คุณสนใจอยู่มั้ยถ้าเขาไม่เคยซ่อมแล้วร้านอะไรหาอะไรตัวนั้นไม่ได้ความน่าเล่นมันจะน้อยครับคุณแก้ปัญหาได้ด้วยการ1เล่นรถรุ่นอื่นหรือ2ย้ายมาอยู่กรุงเทพกับผมสิครับ คุณพลาดอน1นะครับสวัสดีเรา2คนนะครับอยากทราบตั้งแต่พี่แพนขับรถมาเนี่ยขับรถที่แรงที่สุดเป็นรุ่นอะไรแล้วก็รถประมาณกี่แรงม้าครับมันมีอยู่2เคสเพราะแรงม้ามันจะใกล้ๆเคียงกันมากนะฮะไม่นับเอาคลิปนะเอาในชีวิตนะครับ1คือ Lamborghini Murcielago โอ้อันนั้นก็น่าจะประมาณ600ห้า620 575ม้ามันเป็นรุ่นแรกอ่ะครับรุ่นแรกเลยแต่มันน่ากลัวเพราะมันเตี้ยมันน่ากลัวเพราะเครื่องมันดังมาจากข้างหลังแต่จริงๆแล้วมันนิ่งนะแต่ที่น่ากลัวกว่าเป็น Sefiro A31 2 JZ GTE ครับเทอร์โบลูกใหญ่ทั้งหม้อข้าวนั้น690กว่าม้าลงพื้นกดทีนึงครับนี่แบบโอ้ยกดทีนึงโหมันโปรแกรมมาแก้วแล้วมันไม่กดไม่ได้ด้วยเนี่ยครับเพราะว่าคือเจ้าของบอกว่าให้ต่อคันเร่งลงไปบอกครับครับพี่เหยียบก็เหยียบครับช่วงนั้นคือทดสอบให้เขาใช่ไหมใช่โอเคคุณซิฟอ่านว่าอะไรอ่ะซิฟิอัสนะครับทำไมรถยนต์ไฮบริดของ Mercedes-Benz เป็นดีเซลไฮบริดแทนที่จะเป็นเบนซินไฮบริดเหมือนเจ้าอื่นนะครับเพราะที่เข้าใจระบบไฮบริดจะเข้ากับ Atkinson Cycle ซึ่งเป็นระบบเบนซินได้มากกว่านี่ครับมีอย่างนี้ครับเพราะว่าโนว์ฮาวในการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบของยุโรปเขาเจ๋งอยู่แล้วและ
บริษัทรถยนต์ตื่นเต้นกันเรื่องมลภาวะต่างๆเนี่ยก็ต้องการทำค่า CO2 ให้มันน้อยใช่ไหมฮะเพื่อเป็นมาตรฐานเขาดีเซลมันมีโอกาสในการลด CO2 ได้เยอะเหมือนกันในความคิดของคนยุโรปเขามันเลยเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับเอาละคุณคาทรัสนะครับอยากได้ความเห็นเกี่ยวกับ Master 2 ดีเซลครับคิดว่าการโมดิฟายจะไปทิศทางไหนครับจูนกล่องดันรางรีแมปหรือเสียบชิปและคิดว่ามันจะแรงแค่ไหนครับมีโอกาสชนะรถรุ่นเดิมๆอย่างโฟกัส 2.0 ไหมครับผมคิดว่าคำถามเหล่านี้นี่มันมาในวันนี้เพื่อพี่โดยเฉพาะเลยนะอ๋อผมบอกนะ ใช่อันนี้ผมบอก ผมยังบอกไม่ได้นะเพราะว่าตัวเครื่องนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันจะไปล็อกนู่นล็อกนี่หรือเปล่าแต่ผมแนะนำคุณเอาคาทาสง่ายๆลองดูนะครับเมืองนอกเครื่องดีเซล TDCi ที่เป็น 1,600 อ่ะก็ทำมาทะลุ200นะครับเพราะนั้นจะชนะรถโฟกัส 2.0 ไม่มีปัญหาแต่ทำกล่องให้จูนได้อย่าเที่ยวไปล็อกนู่นล็อกนี่แล้วกันโอเคครับผมอ้าวเวลาหมดแล้วอ่ะนะฮะก็ใน Facebook ของ Headline Mac ก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะสัปดาห์นี้ขอบคุณคุณแพนมากนะครับครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะฮะเจอกันใหม่ได้ครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ6 5 4 3 2 1มาแล้ว6ข้อเสนอแรงสุดเร้าใจออก MG6 วันนี้ผ่อนสบาย 0% นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมรุ่นรับ iPhone 6 90เครื่อง MG6 รุ่น X ฟรีเนวิเกเตอร์ DVD พร้อมกล้องมองหลังสัมผัสยนต์กรรมอังกฤษได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่านขอบคุณคนไทยที่มั่นใจในรถยนต์ฮุนไดฉลองยอดจำหน่ายรวมกว่า 20,000 คันฟรีประกันภัยชั้น1และลุ้นรับบัตรของขวัญมูลค่ารวม 400,000 บาทเมื่อซื้อรถยนต์ Hyundai ทุกรุ่นวันนี้และในงาน Motor Expo พบกับ Hyundai H1 Series Luxury MPV ตัวจริงที่มียอดจำหน่ายสูงสุดพบกับ Elantra Sport 1.8 GLE รุ่นพิเศษ Motor Expo พบกับดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อ Hyundai Veloster โอกาสพิเศษแบบนี้มีครั้งเดียวที่โชว์รูม Hyundai และในงาน Motor Expo เป็นคนชอบความเร้าใจครับฟังเพลงก็ต้องเพลงร็อกดูหนังก็ต้องแนวแอคชั่นขับรถก็ต้องเร่งเครื่องได้แรงเร้าใจและโปรโมชั่นเร้าใจที่สุดจากเชลผมจะพลาดได้ไงที่สุดของความแรงเร้าใจกับรถที่ให้คุณเลือกลุ้นถึง7รุ่นเพียงเติมเชลวีพาวเวอร์ไนโตรพลัสครบทุก 1,000 บาทวันนี้ถึง31มกราคม2558พร้อมรับแต้มเชลคลับสมาร์ทเพิ่ม2เท่าที่ปั๊มเชลทั่วประเทศถ้าคุณเคยได้ยินว่า The New Generation CLS สวยแค่ไหนเทคโนโลยีของ C300 Bluetech Hybrid AMG Dynamic ทั้งซาลูนและ Estate ยอดเยี่ยมเพียงใดนี่คือโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสยนต์กรรมที่เหนือกว่าพบกับ Mercedes-Benz หลากหลายรุ่นพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีลุ้นครอบครอง S300 Bluetech Hybrid AMG Premium ในงาน Motor Expo 30พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณ Impact Challenger Hall 1เมืองทองธานี Mercedes-Benz พบกับนวัตกรรมน้ำมันเครื่องล่าสุดจากเชลล์ด้วย Pure Plus เทคโนโลยีพัฒนาจากก๊าซธรรมชาติสู่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์บริสุทธิ์เกรดพรีเมียมช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งเดียวจากเชลล์ที่สุดของความสะอาดเพื่อเครื่องยนต์ของคุณใหม่เชลล์ Helix Ultra พร้อม Pure Plus เทคโนโลยีนี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป่ะยังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศโอ้ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life เห็นไทยรวมเพื่อ